بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่มุ่งหวังความโปรดปรานและก็ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องได้มาพบเจอพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้มานานเนี่ยนะแล้วก็มาไม่ถูกแล้วก็คนบอกก็บอกทางผิดก็เลยตะวาบทำดุลิลลาห์ได้โอกาสตะวาบรถไปสังสองสามรอบทำดุลิลลาห์ทีนี้จำเลยเนี่ยพอเวลาตะวาบสักสองสามรอบที่นี่นะผ่านไปอีก 2-3 ปีนี่จำเลยตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เมตตาสิ่งหนึ่งที่น่าวิตกกังวลมากๆสำหรับผู้ศรัทธาในเวลานี้เนี่ยที่ผมหวาดหวั่นนะที่ผมกลัวมากก็คือเรื่องของการเมืองทางบ้านเรานี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ทางใต้เนี่ยเขาคึกคืนมากจะมีการรวมตัวกันที่ไหนก็ตามอัลลอฮ์ก็จะมีบรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงของการเมืองเนี่ยมาสลามมาถามไทยมาช่วยให้ขอดุอามาเยี่ยมโอ้โหทั้งสลามทั้งสวัสดีเนี่ยเยอะเป็นบนแล้วตอนนี้เนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยอยู่เรายังอะไรนั้นยังซบเซายังไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่และก็ถ้าเกิดมันคึกคืนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องการเมืองแขวนๆไว้บ้างความเป็นพี่น้องมุสลิมสำคัญที่สุดอย่ามีเรื่องบาดหมางกันอันเนื่องมาจากเอาการเมืองมาเป็นตัวที่จะทำให้เราแตกแยกกันอย่างเด็ดขาดอันนี้ผมขอสั่งเสียไว้เลยนะอย่าเด็ดขาดอ่ะเรื่องการเมืองก็ปล่อยไปเรื่องของการเมืองกันคุยแบบสนุกสนานคุยชิวๆอย่าไปเอาอะไรมากนักถ้าคุยแล้วรู้สึกว่าเสียงมันจะดังขึ้นเนี่ยนะเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องโรงพยาบาลบ้างรุ่นเราเนี่ยคุยเรื่องโรงพยาบาลเยอะๆนะโรงพยาบาลหนึ่งสุขภาพคุยงั้นเนี่ยอันนี้ผมกลัวมากที่สุดเพราะทางใต้เห็นไหมข่าวมาออกมา 2-3 ข่าวแล้วเริ่มยิงกันตายแล้วตอนนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนะครับอ่ะเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดที่ผู้ศรัทธาจะต้องทำทุกวันเรื่องของการขอดุอาความสำคัญของการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีวันใดเลยนะพี่น้องสำหรับมุสลิมที่จะไม่ขอดุอาไม่มีวันใดเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยถ้าได้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาในละหมาดมีดุอาเกือบทุกขั้นตอนหลังจากตักบีรตุลอิห์รอมแล้วเนี่ยอ่านดุอาอะไรนะดุอาอิฟติตาเป็นดุอาแล้วละหมาดเลื่อยมากำลังจะเสร็จกำลังจะให้สลามตรงนั้นน่ะมีดุอาที่ท่านนบีบอกว่าให้ขอเยอะๆตรงนั้นน่ะเพราะดุอาที่อัลลอฮ์จะตอบรับก็คือในทุกตอนท้ายๆของการละหมาดทุกละหมาดเลยนะไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือซุนนะห์ก็ตามแต่ในทุกของการละหมาดโดยเฉพาะละหมาดฟัรดูเนี่ยพี่น้องขอให้เยอะๆก่อนจะให้สลามเนี่ยขอเยอะๆขอเยอะๆตรงนั้นน่ะเราพอให้สลามพออัตตะฮียะห์ศอลาวาตมีเสร็จปั๊บแล้วก็จ้องจะให้สลามแล้วตรงนั้นนั่งสักนิดหนึ่งขอเยอะๆโดยเฉพาะดุอาบทเนี่ยท่านนบีขอเยอะเหลือเกินรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะ
วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอาซาบันนาแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องดูความหมายด้วยนะเดี๋ยวก็ฮะซะนะฮะซะนะไอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยฮะซะนะขอทุกประตูเลยฮะซะนะฮะซะนะต้องรู้ด้วยนะว่าสามีเขาขอดุอานะไม่ใช่นึกถึงฮะซะนะต้องระวังไว้นิดนึงขอให้เยอะเรื่องของดุอานี่นะเป็นเรื่องที่ยิ่งขอมากเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งรักขอมากเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งรักสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีสัมผัสรับรู้ได้ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามแต่ขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์บางรายงานฮะดีษบอกว่า7ครั้งบางรายงานฮะดีษบอกว่า3ครั้งขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์น่ะสวรรค์ก็จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่ายาอัลเลาะห์ให้คนคนนี้เข้ามาอยู่ในฉันด้วยเถิดเพราะเขาขอดุอาต่อพระองค์ให้เข้ามาอยู่ในตัวฉันสวรรค์นี่ยังชอบในการขอดุอาเพราะนั้นเรื่องของการขอดุอาเนี่ยพี่น้องทําให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้เมื่อกี้ขับรถน่ะออกจากบ้านประมาณ 5:15 นมาถึงนี่ทุ่มกว่าๆเกือบเข้าอิชารถติดทํายังไงอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาซิกรุลลอฮ์พอขอดุอาซิกรุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องใจมันมีความสุขใจมันมีความสงบใจมันมีความสุขรถติดเกี่ยวเรื่องของรถติดของมันน่ะยิ่งรถติดเยอะอ๋อกูได้ซิกรุลลอฮ์เยอะๆข้าได้ซิกรุลลอฮ์ตั้งเยอะเมื่อกี้นับดูในตัวกดๆเนี่ยผมไปอุมรอห์แล้วก็ซื้อตัวกดๆเนี่ยมานับได้เกือบพันขอยังไงอัสซัฟิรุลลอฮัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะตูบุอิไลท่านนบีบอกว่าใครก็ตามแต่ขอดุอาบทนี้นะขอดูหัวใจที่บริสุทธิ์นะอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้แม้ว่าความผิดตรงนั้นน่ะมันจะใหญ่เหมือนการหนีสงครามก็ตามอัลลอฮ์ให้เราว่าเราเกือบพันนะแต่800กว่านะรถติดก็ช่างเรื่องของรถติดถ้าอะไรเป็นอุปสรรคว่าเราต้องเครียดกับไปกับมันเนี่ยพี่น้องหันมาซิกรุลลอฮ์จบเนี่ยตรงเนี้ยเราถ้าเกิดว่าเรียนศาสนาแล้วเนี่ยนะคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยจะไม่เครียดนะไม่เครียดขับรถผิดหนทางเอากลับยูเทิร์นกลับใหม่ได้ขับรถติดมากๆเอาไม่เป็นไรเมื่อกี้ถอยมาเนี่ยไม่รู้บางอารมณ์ไปดูตรงไหนไปดูอีกล้อนึงไอ้ผมก็ดูล้อนี้มันไม่เห็นเกยขึ้นมาบนอะไรนะบนฟุตบาทเกยขึ้นไปอะไรเนี่ยพอลงมาปั๊บเครียดเปล่าพี่น้องก็ต้องไม่เครียดขอดุอาอ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยารับยารับขอให้ปัญหามันจบขอให้ปัญหามันจบอัลลอฮ์ก็ให้ติดอยู่นานหน่อยพี่น้องไปก็ไปช่วยกันยกแล้วก็ดันอัลฮัมดุลิลลาห์จบเราจะไปเครียดทำไมเพราะนั้นเรียนศาสนาเนี่ยกับเรื่องของการขอดุอาเนี่ยพี่น้องมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝังอยู่ในติดจำนึกอยู่ตลอดเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนึกขอต่ออัลลอฮ์เป็นอันดับแรกพี่น้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองทดสอบบางฮารุนเรามีคดีกันนะถ้าบางฮารุนเป็นไข้เนี่ยทำไงไปโรงพยาบาลพาราเซตามอลขอดุอาก่อนจริงๆเปล่ามันต้องจริงนะพี่น้องไอ้การตอบในบางทีมันก็ตรงนั้นแหละบางทีรถตกลมโอ้โหทำยังไงเนี่ยต้องนึกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนของพวกเราเนี่ยนะบอกตรงๆว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้พอเป็นไข้ปั๊บนึกถึงพาราเซตามอลก่อนเลยปวดหัวนึกถึงพาราก่อนพอหลังจากนั้นเป็นยังไงนะกินพาราเอาไม่อยู่คลินิกไปคลินิกเอาคลินิกแล้วไม่อยู่อีกอายุเยอะแล้วมันไหลโรคแล้วปล่อยไว้นานไม่ได้โรงพยาบาลพอโรงพยาบาลปั๊บกลับมายังไม่หายปั๊บกลับไปใหม่แอดมินเข้าไปนอนไปรักษาอะไรต่างๆอาการไม่ค่อยดีขึ้นหมอส่งเข้าห้อง ICU ไปอยู่ในนั้น 3-4 วันก็ยังแย่พอแย่เราคิดยังไงอัลลอฮ์น่าจะขอดุอาเนี่ยแล้วหันมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตอนไหนอ่ะเข้าห้อง ICU แล้วแต่ก็เริ่มแรกเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้นึกขอดุอาเลยเอาอัลลอฮ์เอาไว้ที่หลังนี่แหละตรงเนี้ยแล้วคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่กิ้วโกรธ
ส่วนใหญ่เราเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นวันนี้เราคุยเรื่องสี่สำคัญในเรื่องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เยอะและอย่าไปกังวลใจว่าเอออัลลอฮ์ไม่เห็นตอบรับเลยเอไม่เห็นมีผลเลยอย่ากังวลใจแบบนั้นนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังดูเนี่ยคำสอนของท่านอุมัรอิบนุคอตอบพูดประโยคนี้ผมดีใจมากผมชอบอินนีลาอะห์มิลุฮัมมัลอิจาบะวะลากินอะห์มิลุฮัมมัดดุอาแท้จริงฉันไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาหรือไม่ตอบรับฉันไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ตรงนั้นแต่ที่ฉันจนสนใจมากๆก็คือฉันต้องได้ขอดุอาทุกวันตรงนี้ฉันสนใจมากๆเพราะการที่อัลลอฮ์จะตอบรับหรือไม่ตอบรับเนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าตอบรับเดี๋ยวนี้บ่าวคนนี้เละแง่ๆอย่าอัลลอฮ์ขอให้รวยสมมุติว่าขอดุอาได้อย่างนึงนะจะเอาอะไรรวยพวกเราเนี่ยรวยคนเลยขออย่าอัลลอฮ์ขอให้รวยพอรวยปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์เห็นว่าไอ้คนนี้ถ้ารวยนะไม่มาสู่เราแง่ๆในสมัยซอฮาบะห์ก็มีชื่อซะละบะห์เห็นไหมเป็นตัวอย่างไอ้ตอนจนไปละหมาดกับมัสยิดที่ท่านนบีไปอยู่กับท่านนบีไปเรียนกับท่านนบีไปสลามนบีไปเรียนนั่งเรียนอะไรต่างๆกับท่านนบีนะนบีขอดุอาให้หน่อยฉันนี่แย่มากๆที่บ้านมีแพะอยู่2ตัวลูกก็เยอะภรรยาจนฉันก็จนมากทำอะไรไม่ได้นบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์วันนั้นเนี่ยนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยแพะที่บ้านเนี่ยเต้านมมันเต็งรีบมาได้ต้องเยอะลูกกินไปหมดคิดดูดิแพะ2ตัวหลังจากนั้นออกลูกโอ้โหออกลูกหลังจากนั้นนะมีคนบางคนว่าแพะออกลูกเป็นหนอนแพะออกลูกเป็นหนอนหมายความว่าออกเยอะมันจะออกเป็นหนอนนะแพะออกลูกเยอะแยะมาผ่านไปประมาณ10ปีเนี่ยนะพี่น้องบนภูเขาเนี่ยแพะของซาลาบ้าหมดเลยออกตัวทีไม่ถึง10ปีตอนนั้นประมาณสัก 5-6 ปีแพะเต็มภูเขาไปหมดเลยพอแพะเยอะแล้วเนี่ยดูนะเคยมาละหมาดมัสยิดวันละ5เวลาเหลือเวลาเดียวซุบฮ์เพราะอะไรพอกลับมาแล้วพักกว่าจะต้อนแพะเข้าคอกมันเต็มไปหมดเนี่ยกว่าจะต้อนแพะมาเก็บเอาไว้เนี่ยเลยอิชาไปแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาละหมาดที่มัสยิดซุบฮ์อย่างเดียวพอไปละหมาดซุบฮ์แล้วก็เข้ามาปล่อยแพะทีหลังได้ซุบฮ์อย่างเดียวหลังจากนั้นพอแพะมากขึ้นปั๊บไม่ได้ละซุบฮ์ก็ไม่ได้ได้วันศุกร์วันเดียวได้ละหมาดวันศุกร์หลังจากนั้นก็หายไปจากมัสยิดของท่านนบีจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้บัญญัติเกี่ยวกับซะกาตปศุสัตว์มีอะไรบ้างมีวัวต้องจ่ายซะกาตมีแพะมีแกะต้องจ่ายซะกาตมีอูฐต้องจ่ายซะกาตส่งคนไปเก็บซะกาตเขาบอกเอามาเอาฟรีๆได้ยังไงอ่ะฉันเนี่ยเลี้ยงมาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความเหน็ดเหนื่อยของฉันแพะเต็มภูเขาคุณจะมาเอาฟรีๆได้ยังไงปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเห็นไหมคนคนเนี้ยปฏิเสธไม่ยอมจ่ายจนกระทั่งนบีตายไปแล้วก็ไม่ยอมจ่ายมาตอนหลังจะมาจ่ายให้แกท่านอบูบักบูบาก็ฉันไม่เอาในเมื่อคุณไม่ยอมให้นบีอย่ามาให้ฉันไม่เอาอัลลอฮ์ลงโทษไม่ให้มาทำไมอุมัรก็ไม่เอาแล้วก็ตายในสภาพที่มาตอนหลังยากจนที่สุดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูนถ้าให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราเองอยากจะได้เดี๋ยวนั้นเนี่ยทุกคนเลยนั่งชี้เลยเนี่ยถ้าขอดุอาปั๊บขอซุบฮ์อยากจะได้นี่เลยตอน 10:00 นเช้าเนี่ยใช่มั้ยอยากจะได้ตรงนั้นแต่อัลลอฮ์รู้ดีอุมัรบอกว่าอัลลอฮ์รู้ดีว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะตอบดุอาแก่เราตอนนั้นเหมาะสมถ้ายังไม่เหมาะสมเรามีหน้าที่ขอไปเพราะขอทุกครั้งได้บุญเรื่อยไปได้บุญเรื่อยไปได้บุญเรื่อยไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องฟังคำกล่าวของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบผมชอบตรงนี้มากฉันไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่เพราะฉันมอบหมายกับอัลลอฮ์รู้ดีว่าเวลาไหนที่จะตอบรับดุอาอาจจะขอไปสักเดือนนึงแล้วค่อยตอบรับขอไปสักปีนึงแล้วค่อยตอบรับนบีบางคนขอถึง40กว่าปีอัลลอฮ์กว่าจะตอบรับนบีผิดอะไรอ่ะตัวอย่างเช่นนบียากูบอะลัยฮิสสลามที่เป็นพ่อของนบียูซุฟเห็นไหมพี่น้องอิจฉาเอานบียูซุฟเนี่ยไปโยนลงไปในบ่อหลังจากนั้นกลับมาที่บ้านก่อนจะโยนเนี่ยถอดเสื้อผ้าหมดเลยนะแล้วเอาเสื้อเนี่ยไปคุกกับเลือดแกะคุกๆๆแล้วก็กลับมาร้องไห้เอาเสื้อที่เปื้อนเลือดไปให้พ่อก็ตกใจโอ้ยยูซุฟเป็นยังไงแต่พ่อน่ะรู้เอาเสื้อมาพลิกดูพลิกไปพลิกมา
พูดว่าแม้หมาป่าเนี่ยมันกินยูซุปแบบปานี่จริงๆเนี่ยเสื้อไม่ขาดเลยแม้แต่น้อยพ่อเนี่ยรู้พี่ๆน้องๆก็โอเคตะเลิดออกไปมารู้เลยว่ายูซุปยังไม่ตายขอดุอาแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนขอจนกระทั่งร้องไห้น้ำตาไหลขอมาเป็น10ปีจนกระทั่งตาบอดดูสินี่ตัวอย่างของการขอดุอาเนี่ยนบีบอกว่าอย่าเร่งรีบหน้าที่เราขอไปอีก2ปีอัลเลาะห์อาจจะตอบก็ได้อีก10ปีอัลเลาะห์อาจจะตอบก็ได้หรืออัลเลาะห์ไม่ตอบในชีวิตนี้แต่อัลเลาะห์ให้สวรรค์เอามาเราก็เอาอยู่แล้วแหละให้มอบหมายเหมือนอย่างทั้งที่อุมัรเนี่ยอุมัรบอกฉันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ฉันไม่ค่อยกังวลใจว่าอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาหรือไม่ตอบรับตอนนั้นหรือตอนเวลาไหนฉันวางไว้วางใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือฉันกังวลที่สุดมากๆฉันต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกวันนี่คือสิ่งที่อุมัรกังวลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้เนี่ยเราบางครั้งขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไปสักระยะหนึ่งพอเห็นว่าไม่เป็นผลพับหยุดขอนั่นละผิดเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้อัลลอฮ์ตอบรับอิสติอาญาที่นบีบอกว่าอาดามุลอิสติอาญาคือไม่ไปเร่งรีบอัลลอฮ์ให้ตอบรับถ้าเราเป็นคนดีจริงๆนะอัลลอฮ์รู้ดีว่าตรงไหนเหมาะสมบางทีเราขอด้วยความอดทนรู้ไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ตอบรับดุอาอย่างเดียวนะอัลลอฮ์ให้ผลบุญในการอดทนตรงนั้นด้วยกุรอานบอกว่าไงอ่ะอินนามาอยู่วัฟฟัสซาบิรูนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะตอบแทนผลบุญให้แก่คนอดทนโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่ามันจะได้มากขนาดนั้นไม่มีใครคำนวณนับได้บางทีขอดุอาขอไป 5-6 ปีถึงอายันของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มองดูไอ้คนคนนี้เนี่ยขอดุอาด้วยความสบัดอดทนมาถึงเยอะอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ไงว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนอีท่าไหนผู้ภาษาวัยรุ่นแล้วนะไม่รู้อัลลอฮ์จะตอบแทนอีท่าไหนรูปแบบไหนเราไม่รู้แต่หน้าที่ของเรานะพยายามนะมั่นใจว่าเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ทุกครั้งที่เราขอเป็นประโยชน์แก่ตัวเราทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือหน้าที่ของเราพี่น้องเป็นหน้าที่ที่เราทิ้งไม่ได้และก็จำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องขอทุกวันและจำไว้นะยิ่งขอมากเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งรักนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้มากเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันคือสถานะที่คนคนนั้นเนี่ยยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจึงยอมที่จะยกมือขึ้นสู่ฟากฟ้าวิงวอนขอต่อพระเจ้าที่แท้จริงสภาพตรงนี้จึงเป็นสภาพที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากๆงานที่อัลลอฮ์รักเนี่ยพี่น้องพยายามดุอาเนี่ยขอให้เยอะแล้วยิ่งขอมากเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมใจเรายิ่งสงบนะคนที่เครียดไอ้เป็นโรคซึมเศร้านะลองมาดูสิลองมาเอาหลักการของศาสนาเนี่ยไปปฏิบัติโรคซึมเศร้าโรคเครียดกังวลใจทุกร้อนไม่รู้มันจะทุกร้อนไปทำไมวันนี้ผมไปตัดผมมันไอ้ช่างตัดผมมันถามว่าพี่เห็นหน้าพี่ทีไรก็ยิ้มตลอดเลยเอาผมมีความสุขไงพอทำยังไงอ่ะเขาบอกเอาแล้วจะทุกข์ไปทำไมเนี่ยผมก็ถามเขาว่าเนี่ยมีกินแบบว่าเนี่ยแขกยันมืดเนี่ยมีกินไหมบอกอ๋อมีแล้วก็ที่หลับนอนมีไหมอ๋อบ้านมีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังนึงเช่าเปล่าไม่ได้เช่าแต่บ้านปลูกเองที่กินก็มีที่นอนก็มีถามนอนหลับเปล่าเออนอนไม่ค่อยหลับเป็นอะไรล่ะนอนไม่ค่อยหลับก็มันได้น้อยรายได้มันน้อยผมบอกว่าคุณเนี่ยคิดผิดคิดแค่นี้เลยคิดวันต่อวันวันนี้มีกินใช่ไหมอิ่มอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็มีที่หลับนอนไหมห้องยังติดแอร์เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงเวลาเปิดแอร์ให้ยินแล้วก็นอนให้หลับแล้วกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ต้องไปทำงานได้แล้วก็คุณอายุมากขนาดนี้แล้วกลางคืนไปทำงานมันก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับปั๊บป่วยผมก็เลยเล่าให้ฟังญาติผมอยู่คนหนึ่งเขาพยายามอยากจะกอบโกยทรัพย์สินท่องขอดุอาท่องอะไรพยายามกลางค่ำกลางคืนไม่นอนหลับพี่น้องก็หาเงินอยู่ประมาณ 7-8 ปีนะได้ประมาณ10ล้านโอ้โหเยอะไหม10ล้านเนี่ยสกัดเท่าไหร่สกัดเท่าไหร่รู้ไหมล้านหนึ่ง
25,000 10ล้าน 250,000 ดิทำไปทำมารวยแค่10ล้านเนี่ยโกงสกาดอันดับคดีแรกเลยนะโกงสกาดพอได้10ล้านปั๊บเขาก็คิดว่ายังไม่พอค้นหาพี่น้องรู้ไหมผมจำได้ว่าญาติผมคนเนี้ยทำงานอยู่ประมาณ30ปี40ปีมีเงินในธนาคารอย่างต่ำเนี่ยนะประมาณสัก30ล้านได้เป็นคนที่จบสูงพอประมาณอายุ60กว่าๆพับก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปนอนชายสตังในห้อง ICU เอาหรออัปยศจริงๆเนี่ยพี่น้องมันหาสตังได้30ล้านเสร็จแล้วไปนอนมีความสุขอยู่ในห้อง ICU ผมก็ถามไอ้คนตัดผมเนี่ยเอาไหมแบบนี้แบบญาติผมเอาไหมว่าไม่เอามีความสุขตรงไหนอะพี่น้องที่ไปนอนใช้สตังในห้อง ICU อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนอยากจะกินอะไรหมอห้ามกินเพราะมาแขวนที่หัวเตียงว่างดอาหารกินได้แต่น้ำข้าวจืดๆเลยนะใส่น้ำปลาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรไตเตยเละเทะเลยขอโทษนะรวยขนาด30ล้านกินอาหารระดับเดียวกับหมาเพราะหมามันกินน้ำข้าวใช่ไหมอัปยศในชีวิตแบบเนี้ยโอ้รอโคตรอัปยศเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นอยู่ให้สบายไม่ต้องวันนี้มีกินพอแล้วผมก็พูดให้ไงคิดกับเขาโอ้โหขอบคุณมากๆเลยจะไม่เอาตังค่าตัดผมเลยดูนี่พอไม่ได้เอาไปให้ตังมันไปเพราะเขาสังเกตว่าเราจะไปเครียดทำไมเนี่ยพี่น้องเรามีอัลลอฮ์ขอดุอาพอขอดุอาซิกรุลลอฮ์ด้วยขอดุอาด้วยใจสงบใจมีความสุขเพราะนั้นเวลาเครียดนี่นะพี่น้องเวลาเครียดอะไรมากๆเลยนะทำสามอย่างวันนี้อาจจะไม่ได้คุยเรื่องดุอาโดยตรงนะคุยเบาๆเวลาเครียดอะไรก็ตามแต่ในดุนยานี่พี่น้องให้ทำสามอย่างอินชาอัลลอฮ์รับรองว่าทำสามอย่างนี้แล้วความเครียดความกังวลใจความทุกข์ระทมใจความเสียใจการอกหักสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหายไปจากจิตใจหนึ่งเวลาเครียดอะไรมาก็ตามแต่เหมือนดังที่อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีทำนบีเครียดกว่าเราเยอะตอนรับวะฮีแรกๆรู้ว่าเป็นยังไงอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมารับบีบรัดตัวนั้นแน่นนะหายใจเกือบไม่ออกเนี่ยท่านนบีเกือบตายเนี่ยแล้วก็ปล่อยพอปล่อยแล้วอิกรอมุฮัมมัดจงอ่านท่านนบีก็ไม่รู้ว่าใครมาตรงเนี้ยแล้วมาใช้ให้ฉันอ่านนบีก็บอกมาอันนบีกอรีอินฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันจะอ่านยังไงล่ะยิบรีรัดครั้งที่สองรัดแน่นกว่าครั้งแรกเกือบจะตายนะหายใจไม่ออกแล้วก็ปล่อยอิกรอจงอ่านไม่เป็นตอนนั้นจะล้มอยู่แล้วนะอ่านไม่เป็นอ่านไม่ออกครั้งที่สามรัดแน่นเกือบจะหมดลมแล้วก็ปล่อยท่านนบีแล้วก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลดีขอหลักห้าอายะแรกตรงนั้นพอกลับมาถึงบ้านทีนี้แล้วโอ้โหนอนไม่หลับมันสั่นไปหมดแล้วกังวลใจที่สุดร้อนใจที่สุดว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรกันก็ได้ภรรยาดีภรรยาเหมือนกับพวกเราหรือเปล่าพอเวลาสามีเครียดๆมาเป็นไงบอกแล้วไม่จำใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหมเป็นแบบนี้เปล่าพระนางคอดียะห์มีเป็นแบบนี้โอ้นบีจะเป็นอะไรเหรอนบีเล่าให้ฟังโอ้ไม่เป็นไรฉันมีเครือญาติอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องราวของบรรดานบีก่อนๆรู้เรื่องราวของอะไรนะประวัติศาสตร์คัมภีร์ก่อนๆไปถามพอไปถามปั๊บก็เอาเรื่องมาบอกกับท่านนบีแต่ท่านนบีก็ยังกังวลใจอะไรต่างๆครับตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะพูดเนี่ยนะนบีบอกว่าซัมมิลูนีซัมมิลูนีหรือดัสซิรูนีเอาผ้ามาคุมให้ฉันทีเอาผ้ามาคุมให้ฉันทีฉันหวาดผวาฉันหนาวฉันกลัวไปหมดแล้วตรงนั้นน่ะท่ามกลางความเครียดที่สุดของท่านนบีอัลลอฮ์ใช่ไงยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟาอันซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซิยาบะกะฟะตอฮิรนะเอาโทษทีอีกอายะห์นึงยาอัยยูฮัลมุซัมมิลโอผู้ที่นอนห่มผ้าคุมกายเอ๋ยมูฮัมหมัดโอมูฮัมหมัดที่นอนห่มผ้าคุมกายเอ๋ยนี่นะกุมิลไลละอิลลากอลีลาตรงนี้ให้เจ้าลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดละหมาดในยามค่ำคืนอิลลากอลีลาละหมาดเกือบตลอดทั้งคืนยกเว้นเล็กน้อยเอาไว้พักผ่อนเท่านั้นเองเห็นไหมท่ามกลางความเครียดมากที่สุด
อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีลุกขึ้นละหมาดในยามค่ําคืนละหมาดในยามค่ําคืนประยะหนึ่งนิสฟะฮูอาวิงกุสมินฮูกอลีละครึ่งคืนก็ได้หรือน้อยกว่าครึ่งคืนก็ได้หรือเกือบจะตลอดทั้งคืนก็ได้ให้รักษาใจด้วยการละหมาดตะฮัจญุดเรื่องละหมาดนะพอหลังจากนั้นกุรอานบอกต่อมาอีกนะวะรัตติลิลกุรอานตัรตีลาให้อ่านกุรอานช้าๆอ่านกุรอานช้าๆแล้วมันจะเยียวยาความกังวลใจออกไปจากจิตใจทั้งหมดเราเชื่ออัลลอฮ์ตรงนี้ไหมล่ะเพราะลักษณะของอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์แจ้งบอกเป็นชีฟาอุลลิมาฟิสซุดูดมันเป็นยารักษาโรคทางจิตใจนะความเครียดความกังวลความทุกข์ระทมการอกหักการเสียใจรักษาได้หมดในกุรอานละหมาดอ่านกุรอานอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่การรำลึกถึงอัลลอฮ์เดิมหรือที่ทำให้ใจเนี่ยมันสงบ3อย่างละหมาดตะฮัจญุดอ่านกุรอานช้าๆซิกรุลลอฮ์3อย่างเนี่ยพี่น้องความกังวลใจในดุนยานี่หมดเลยไม่ต้องไปกังวลใจอะไรทั้งสิ้นท่านนบีบอกโชคดีแค่ไหนแล้วคนนึงนะวันนั้นตลอดทั้งวันเนี่ยมีอาหารกินแล้วมีที่หลับนอนแล้วไม่หวาดกลัวอะไรเลยเนี่ยคนนี้โชคดีที่สุดได้รับเนียมัตที่ยิ่งใหญ่แล้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนชาวซีเรียไม่รู้จะโดนระเบิดลงเมื่อไหร่ไม่เหมือนโรฮิงญาไม่รู้ทหารพม่าจะจับไปข่มขืนเมื่อไหร่มันหวาดกลัวที่สุดเราในใดรับเนี่ยมัดเนี่ยมัดที่ปราศจากความหวาดกลัวอัลลอฮ์ให้ความปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องดังนั้นผมสากว่าสามอย่างที่ถ้ามันเครียดมาเนี่ยพี่น้องทำสามอย่างนี้และบางทีไอ้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยจำไว้นะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องฉวยโอกาสให้ได้ดีวิกฤตชีวิตเนี่ยให้ถือมาเป็นโอกาสที่ชีวิตของเราจะได้ดียังไงอธิบายอย่างนี้พอเวลาไปดูในประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยพี่น้องรู้ไหมคนที่โดนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบหนักๆตรงนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเขาฉวยโอกาสในระหว่างที่โดนอะไรหนักๆฉวยโอกาสให้ชีวิตได้ดีมามากต่อมากเลยตัวอย่างสักตัวอย่างนึงพระนางอาซียะเป็นภรรยาของคนที่ชั่วที่สุดบนพื้นพิภพนี้เป็นภรรยาของฟิรอูนอัลลอฮ์เชื่อท่านนบีมูซาศรัทธาต่อศาสนาของท่านนบีมูซาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นภรรยาของใครคนที่ชั่วที่สุดที่ถูกประกาศชื่อไว้แล้วว่าในกิวันกิยามัตอยู่ในนรกอย่างแน่นอนพอฟิรอูนรักพนางอาซียะห์อย่างมากนะรู้ไหมพี่น้องทันทีที่รู้ว่าพนางอาซียะห์เนี่ยรับอิสลามศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะตัดสินใจด้วยตัวเองเลยเนี่ยทำได้ขนาดสั่งฆ่าบรรดาบันิอิสรออีลเป็นแสนๆคนยังทำได้เลยใช่ไหมแต่ไม่กล้าที่จะสั่งการลงไปที่ตัวของพนางอาซียะห์เรียกบรรดาปุโรหิตเรียกบรรดาอะไรเสนาบดีบรรดาทหารองครักษ์มาประชุมกันว่าจะทำยังไงกับเมียของฉันดีเนี่ยไม่เชื่อว่าฉันเป็นพระเจ้าไปเชื่ออัลลอฮ์นะไปเชื่อนบีมูซาทำยังไงดีเสนาบดีเหล่าอัมมาดทั้งหลายปุโรหิตทั้งหลายบอกว่าไม่ได้ท่านในวังนี้จะให้ใครที่ไม่นับถือท่านเป็นพระเจ้าอยู่ในวังนี้ไม่ได้ต้องสังหารนั่นแหละจึงมีคำสั่งว่าต้องทรมานจนกว่าจะตายตัดสินใจด้วยตัวเองเปล่าๆแปลว่ารักมากก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเรียกบรรดาทหารมาประชุมเนี่ยนะเรียกบรรดาเครือญาติของพระนางอัซยามาหมดเลยบอกว่าช่วยไปเกลี้ยกล่อมหน่อยฉันรักพนางอาซียะห์มากๆไปบอกนางอาซียะห์ดิทิ้งการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เถอะให้มาเชื่อข้านี่เป็นพระเจ้าพนางอาซียะห์ไม่เอายังไงก็ตามแต่ไม่เอาจนกระทั่งถูกทรมานเหล็กน่ะตั้งเป็นนิ้วน่ะถูกตอกที่กลางฝ่ามือเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายฝ่าเท้ามันกันโดนเหล็กตอกตรึงอยู่ที่แผ่นดินตากแดดอยู่จนกระทั่งหลายวันเนี่ยย่ำแย่แล้วตรงนั้นเป็นวิกฤตที่สุดในชีวิตพนางอาซียะห์ฉวยโอกาสให้ชีวิตได้ดียังไงรู้ไหมกุรอานบอกว่าพนางอาซียะห์ก็มุ่งเอาหัวใจเต็มทั้งดวงสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบิบนีลีอินดะกะบัยตันฟินญันนะโออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ได้โปรดสร้างบ้านให้ฉันสักหลังเถอะ
อยู่ในสวรรค์แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบัลลังก์ของพระองค์วิกฤตเมื่อตรงนั้นวิกฤตที่สุดแล้วแต่นางอยากจะได้อะไรที่ดีๆสักอย่างในชีวิตเพราะชีวิตเราเกิดมายังไงก็ตายใช่ไหมพอวิกฤตเกิดขึ้นปั๊บเอาหัวใจเต็มทั้งดวงเนี่ยขอสักอย่างนึงกับอัลลอฮ์นางขอว่ายาอัลลอฮ์โปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์เลยเถอะเอาใกล้ๆบัลลังก์ของพระองค์เลยนะท่านอิบนุอับบาสบอกว่าก่อนจะตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้นางเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ถูกสร้างตำแหน่งบ้านของนางที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นแล้วนางก็ได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นอุลามะจึงบอกเราไปศึกษาดูนะภรรยาของนบีอิบรอฮีมวิกฤตที่สุดนางทำอะไรชาวถ้ำสามคนที่ไปติดอยู่ในถ้ำเนี่ยวิกฤตที่สุดตอนนั้นติดอยู่ในถ้ำตายแง่แล้วรถเคนอะไรก็ไม่มีหินมันจะออกยังไงหินมันจะเลื่อนยังไงวิกฤตที่สุดคนเหล่านั้นทำอย่างไรช่วยตรงนั้นให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตอุลามะจะบอกว่าถ้าศึกษาตรงนี้ดูให้ดีแล้วนี่นะวิกฤตของชีวิตอัลลอฮ์ต้องการให้เราช่วยโอกาสให้ตัวเราเนี่ยได้ดีขอต่อพระองค์ตรงนี้ทำตรงนี้แล้วพอขอต่อพระองค์ก็จะให้ในเวลาที่เราเดือดร้อนที่สุดเอาหัวใจเต็มทั้งดวงนะมุ่งตรงสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่ออัลลอฮ์นะอ่ะทีนี้มาดูต่อเรื่องของการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการตะกับบดการที่ใครก็ตามแต่นะเอาหัวใจเต็มทั้งดวงมุ่งสู่อัลลอฮ์ด้วยการยกมือขอดุอาแล้วก็ขอจริงๆนะอย่าขอโดยปากก็ว่าดุอาไปใจไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยอย่างเงี้ยขอให้ตายอัลลอฮ์ไม่รับเพราะท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของคนที่ขอต่ออัลลอฮ์โดยหัวใจเลื่อนลอยใจในคิดถึงการค้าร็อบบานาตินาฟิดุนยาฮัสนาฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนาอินนี่จะขายไงไก่ย่างไก่ทอดคิดอย่างนั้นสมองหัวใจไปคิดตรงนู้นแต่ปากว่าร็อบบานาตินาฟิดุนยาฮัสนาฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนาอินนาตะมันนัดว่าให้มันชนพ้นไปว่าให้มันจบๆไปเท่านั้นแหละอันนี้ดุอานี้อัลลอฮ์ไม่รับเพราะหัวใจไม่ได้มุ่งสู่อัลลอฮ์โดยตรงหัวใจนั้นไปนึกถึงว่าเดี๋ยวจะขายไก่ทอดยังไงหรือจะจัดร้านยังไงเดี๋ยวข้าวต้มไก่จะขายยังไงไปนึกตรงนั้นปั๊บนี่นะปากขอดุอาบทเจ๋งๆอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เหมือนกับคนคนหนึ่งเคยมาเหรอเต็มบรรยายที่นั่นนะโต๊ะคนนี้มาแล้วอาจารย์จดดุอาให้บทตั้งแต่ดุอาบทดีๆเลยนะจดให้ไปมาตอนหลังถามมาโต้เนี่ยจดไปมันไปอ่านมั้งเปล่าเนี่ยท่านบอกไม่ได้อ่านหรอกอ้าวแล้วจดไปทำไมล่ะไม่ได้อ่านก็ฉันอ่านไม่เห็นอ่านไม่เป็นตาเปิดก็มองไม่เห็นแล้วจดไปอ่านได้ไงเนี่ยฉันก็จำมาดูอาบทเนี่ยขออะไรฉันก็แปะไว้ข้างฝาอย่าล้อขอไอ้เนี่ยอย่าล้อขอไอ้เนี่ยชี้อย่างนี้เลยนะผมบอกโอ้โหโต้นี่โคตรฉลาดเลยอัลลอฮ์เนี่ยขอดูอาไปนั้นอัลลอฮ์ไม่รับก็ขอภาษาไทยไปสิโต้ตรงการอะไรนะอยากให้สุขภาพดียาวล้อข้าพเจ้าป่วยข้าพเจ้าอ่อนแอเหลือเกินยาล้อโปรดประทานสุขภาพดีให้ด้วยเถิดขออย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วทำไมต้องเอาภาษาอาหรับด้วยล่ะขอให้พ้นจากโรคนั้นขอให้อะไรต่ออะไรซึ่งตัวเองก็อ่านไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรเพราะนั้นดุอาไม่จำกัดไม่สังกัดที่ภาษาอาหรับแต่ถ้าเป็นภาษาอาหรับได้อัลฮัมดุลิลลาห์ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้จิตใจของเราพ้นจากความเย่อหยิ่งเพราะการเย่อหยิ่งนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะถลำตัวไปสู่ความผิดได้อย่างมากเพราะการเย่อหยิ่งของเราทำให้เราไม่ยอมรับความจริงอิบลิสเพราะความเย่อหยิ่งไม่ยอมทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ดันไปไรล่ะไม่ยอมไปสุญูดต่อท่านนบีอาดัมเพื่อเป็นการทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยอ้างว่าข้าพเจ้าถูกสร้างมาจากไฟแล้วเนี่ยถูกสร้างมาจากดินโคลนดินเลนดำๆด้วยแล้วมันต่ำกว่าไฟแง่ๆเลยนะตรงนั้นด้วยความเย่อหยิ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขับไล่ออกจากสวรรค์ของพระองค์เห็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเย่อหยิ่งเนี่ยพยายามนะพี่น้องคนที่มีหัวใจที่เย่อหยิ่งแม้กับอัลลอฮ์แม้แค่เพียงขุยผงธุลีเนี่ยคนคนนี้ยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะไปถูกชำระโทษในนรกจะหันนำซะก่อนแต่การขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเย่อหยิ่งเนี่ยค่อยๆ
ถอดออกไปความอิจฉาริษยาค่อยๆถอดออกไปด้วยการขอดุอาต่ออัลลอฮ์โดยเฉพาะโรคร้ายต่างๆทั้งหัวใจเนี่ยเวลาเป็นแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่ารักษายากโดยเฉพาะไอ้โรคอะไรโรคละโมบเนี่ยโรคไม่รู้จักพอเนี่ยคือตัณหาต่างๆในโลกนี้ทั้งหมดเลยโรคไม่รู้จักพอคืออะไรล่ะมีอะไรสักอัลลอฮ์ประทานที่สกีให้เนี่ยนะบอกตรงๆว่าพี่น้องต้องพอใจแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เกิดบารักัตไม่ใช่ได้มาแล้วได้มานิดเดียวจะพอใช้ได้ไหมเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้คือการดูถูกเหยียดหยามริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำเด็ดขาดโรคไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นโรคที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับถลำตัวไปสู่ดุนยากอบโกยตะกะตะกามอยู่กับดุนยาจนกระทั่งอายันมาถึงอายุขัยหมดพออายุขัยหมดแล้วปั๊บอะไรเกิดขึ้นเลยสตังมีตังเยอะเอาไปได้ไหมล่ะเอาไปไม่ได้เลยแล้วก็พอใกล้ๆจะตายกันเสียดายอีกนะถ้าคนคนนั้นเรียนศาสนาแบบนี้ผมว่านะเขาก็จะตัดใจว่านี่ลูกไปเอามา3 ล้านไปบริจาคให้กับกลุ่มนี้เขาทำหน้าที่สอนศาสนากันไปเอามาอีก2 ล้านมัสยิดนี้ไปเอามาอีกล้านนึงนู่นตรงนู้นเด็กกำพร้าเยอะแยะเลยเขาจะสั่งสีอย่างนี้แต่คนใกล้จะตายในฐานะที่ละโมบเนี่ยหวงคิดว่าไงว่าเดี๋ยวลูกๆมันก็ทำให้ทำให้ละลูกๆนะตัวเองยังไม่ทำเลยนะบอกตรงๆว่าจะรอให้ลูกๆทำเนี่ยเหลวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตรงนี้นะพยายามอย่างยิ่งนะขอดุอาเยอะๆไอ้โรคร้ายต่างๆโรคตนีทีเหนียวโรคอิจฉาริษยาโรคแห่งความตะกะตะกามโลภมากมันจะค่อยๆหลุดจากหัวใจของเราและไอ้โรคแบบนี้นะบอกตรงๆนะโรงพยาบาลไหนก็รักษาไม่หายโรคอิจฉาเนี่ยอิจฉาตะกะตะกามโลภมากนะดูหมิ่นดูแคลนนะครับเหยียดหยามผู้คนนะครับหยิ่งยะโสอวดดีโอหังโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นและรักษายากมากๆถ่อมตนกับอัลลอฮ์ด้วยการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เพราะการขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยคือใจของเรายอมนะอัลลอฮ์สูงส่งที่สุดยาอัลลอฮ์ช่วยดีเถิดยาอัลลอฮ์เมตตาดีเถิดบ่าวอ่อนแอนิดนึงเรื่องดุอาเนี่ยท่านนบีสอนให้เราออดอ้อนอิลฮะปิดดุอาขอให้เราเนี่ยออดอ้อนในการขอดุอาอย่าไปขอแบบห้วนๆยาอัลลอฮ์ตัวประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยเถิดแขนเนี่ยห้วนไปต้องออดอ้อนยังไงเหมือนกับเราไปขอร้องใครสักอย่างยาอัลลอฮ์บ่าวอ่อนแอเหลือเกินยาอัลลอฮ์บ่าวไม่มีความสามารถหรอกที่จะทำให้ร่างกายสุขภาพมันแข็งแรงขึ้นมายาอัลลอฮ์ช่วยบ่าวด้วยเถิดบ่าวอ่อนแอให้ออดอ้อนอยู่อย่างนี้ให้วอนขอด้วยการที่เราเนี่ยจะอดควรออดอ้อนกับอัลลอฮ์อันเนี้ยเป็นดุอาที่ท่านนบีส่งเสริมให้เราทำออดอ้อนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอแล้วขออีกแจ้งเหตุผลบ่าวอ่อนแอให้ตอกย้ำตรงนี้บ่าวผิดไปแล้วยาอัลลอฮ์เหมือนกันคนที่มีความผิดอยู่นะก่อนจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยพยายามนะพยายามที่จะสำนึกผิดกับอัลลอฮ์เสียก่อนเหมือนท่านนบียูนุสไปอยู่ในท้องปลาวานใช่ไหมอันนบียูซุฟผิดอะไรฮะรู้ยังตำหนิอยู่นิดเดียวนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเนี่ยเผยแผ่ในกลุ่มชนของตนเองเผยแผ่มาเป็นหลายสิบปีไม่มีใครตอบรับจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกว่าโอเคไปบอกกับคนเหล่านี้นะอีก3 วันถ้าไม่กลับมาสู่การภักดีต่ออัลลอฮ์ถ้าไม่ทิ้งการกราบไหว้สิ่งอื่นจากอัลลอฮ์แล้วก็อีก3 วันอาซาบจะเกิดขึ้นวันแรกโอ้แต่ละคนเนี่ยหน้ามันเหลืองเหลืองกันเนี่ยหน้าเหลืองวันที่2หน้าดำค่ำเครียดเลยเป็นอะไรหน้าดำอย่างนี้เนี่ยรู้กันเลยว่าอาซาบวันที่3เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ส่งเมฆดำมืดมาปกคลุมในบริเวณตำบลนั้นทั้งหมดคนเหล่านั้นรู้เลยว่าโอ้โหอาซาบมาแล้วอาซาบจากอัลลอฮ์มาแง่ๆเลยคนแก่ๆคนที่อายุมากกว่าไปเถอะเราไม่เชื่อนบียูนุสเอาออกมานี่นะออกมาอยู่กลางที่โลกที่แจ้งออกมาอยู่กลางนากันทุกคนให้วอนขอต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์บ่าวผิดไปแล้วอย่าอัลลอฮ์บ่าวละเมิดอย่าอัลลอฮ์บ่าวฝ่าฝืน
ช่วยให้เราเนี่ยพ้นจากอาซาบครั้งนี้เถอะเพราะมันดำมืดแล้วไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยอาซาบจะเป็นอะไรอาจจะเป็นหินจากไฟนรกก็ได้อาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นเชื้อโรคลงมาโครมในปั๊บนี่ตายหมดพอขอดุอาต่ออัลลอฮ์ใจสำนึกผิดกับอัลลอฮ์เนี่ยเมฆดำๆค่อยๆสว่างค่อยๆสว่างอุลามะบอกอัลลอฮ์ดึงอาซาบกลับแต่นบียูนุสเนี่ยนึกไว้พวกเนี่ยเรียกร้องมาตั้งหลายสิบปีไม่เชื่อเพียง3วันจะไปเชื่ออะไรน่ะพอบอกตรงนี้ปั๊บก็ตัวเองเพ่นเลยเพ่นออกลงเรือเนี่ยออกเดินทะเลไปข้างนอกนึกว่าจะพ้นจะพ้นตรงนั้นคือยังไม่ได้รับคำสั่งนบีมูฮัมมัดเหมือนกันถูกทรมานถูกกันแกล้งถูกลอบสังหารถูกวางยาพิษอยู่ในเมืองมักกะอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตให้อพยพอพยพไม่ได้จนกว่าวันใดที่อัลลอฮ์อนุญาตแล้วก็ค่อยอพยพนบียูนุสก็ยังไม่ได้รับคำสั่งคิดว่าคงจะไม่รอดแล้วพวกนี้อาซาบมาแล้ว3วันออกก่อนเลยออกไปในทะเลอัลลอฮ์ให้คลื่นมาทุกด้านเลยให้ฝนมืดคลื่นมาทุกด้านเลยจนกระทั่งแต่ละคนบอกว่ามันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนะในเรือเนี่ยทำอะไรผิดก็ตรวจสอบไปตรวจสอบมันก็ไม่มีงั้นก็จับฉลากแล้วกันต้องโดดลงทะเลไปละคนนึงก็จับฉลากครั้งแรกออกมายูนุสครั้งที่สองก็ยูนุสเอาไม่ได้ท่านเป็นนบีจะโดดลงทะเลได้ครั้งที่สามจับออกมายูนุสอีกนบียูนุสก็ตัดสินใจโดดจากเรือลงยังไม่ทันถึงน้ำเลยปาวานมางับปุ๊บลงไปอยู่ในความมืดสามชั้นหนึ่งมืดในท้องปาวานสองมืดในทะเลลึกมันมืดหมดเลยและอันที่สามก็มืดในบรรยากาศที่มันมืดหมดจนกระทั่งเกือบจะหมดลมหายใจอัลเลาะห์ก็ให้อากาศหายใจนิดนึงท่านนบีอยู่ในปาวานอยู่ในท้องปาวานนบียูนุสกล่าวอย่างนี้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์ควรแต่พระองค์ท่านอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนแท้จริงข้าพระองค์นั้นเป็นบุคคลที่ทำผิดไปแล้วยาอัลเลาะห์อภัยด้วยเถอะสารภาพผิดก่อนแล้วก็อภัยอันนี้เป็นซุนนะอย่างหนึ่งเป็นแบบอย่างหนึ่งที่อุลามะเอามาเป็นตัวอย่างว่าเราเนี่ยเวลาจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์อยากจะได้อะไรจริงๆเนี่ยให้ดูซิว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าแล้วเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ก่อนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าการกล่าวดุอาโดยอ่านตรงนี้ก่อนแล้วก็ขอดุอาเนี่ยดุอาตรงนั้นจะเป็นที่ถูกตอบรับนะอัลเลาะห์กล่าวยังไงอ่ะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนให้กล่าว3ประโยคนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปขอดุอาอย่างอื่นแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับนะครับเอาสิ่งหนึ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจนี่ก็คือขอดุอามากๆแล้วในระหว่างที่เราทำอะไรผิดพลาดไปอาจจะผิดมามากขนาดไหนก็ตามแต่หลังจากที่อะไรนะที่เราสำนึกผิดแล้วเนี่ยอุลามะแนะนำให้ขอดุอามากมากขอดุอาเยอะๆแล้วก็ขอด้วยความเกรงกลัวหัวใจเนี่ยเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ทำผิดมามากขนาดไหนก็ตามแต่ขอให้เราได้สำนึกผิดแล้วก็กลับมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆโดยเฉพาะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานิดนึงเรื่องความผิดเนี่ยพี่น้องอย่าคิดเด็ดขาดนะว่าความผิดของเราอันมากมายเนี่ยอัลลอฮ์คงไม่เมตตาคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันต์และเป็นการดูถูกความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดนะนี่คือหลุมพรางของชัยฏอนนี่คือกับดักของชัยฏอนให้เราคิดดูถูกความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในขณะที่เราทำผิดไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็บัญญัติไว้แล้วมนุษย์ทุกคนไม่มีใครไม่มีผิดหรอกทุกคนผิดหมดเลยนบีจึงบอกว่านบีถามบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่ามีบ้างไหมใครคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเนี่ยเอาเท้าเปล่าสองข้างเนี่ยเดินลุยน้ำแล้วเท้าไม่เปียกน้ำเนี่ยมีไหมเราบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกไม่มีหรอกยารอซูลุลลอฮ์เราใช้เท้านะใช้เท้าเปล่าเนี่ยลุยน้ำมันก็ต้องเปียกน้ำอยู่ตลอดเวลานี่แหละท่านนบีก็บอกว่าเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเอามาลุยในดุนยาเนี่ยยังไงก็จะต้องเปื้อนความผิดยังไงก็ต้องมีความผิดต
ตรงนั้นเมื่อผิดไปแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้โหผิดมาตั้งนานอัลลอฮ์ทำซินามาตั้ง30ปีอัลลอฮ์เปิดไฟแนนซ์อยู่กับดอกเบี้ยมาตั้ง25ปีทำอะไรอะไรที่เป็นความผิดอย่างมากมายอย่าไปคิดเด็ดขาดว่าอัลลอฮ์คงไม่ให้อภัยอัลลอฮ์คงไม่เมตตาง่ายง่ายคิดอย่างนี้คิดผิดผิดอย่างมหันต์เลยโดยที่พี่น้องรู้ไหมมีคนบางคนบนดุนยาเนี่ยชีวิตไม่เคยทำดีเลยแต่อัลลอฮ์เอาเข้าสวรรค์เคยได้ยินยังมีคนคนหนึ่งก่อนจะตายเนี่ยแกเนี่ยทำชั่วมาเยอะมากเลยแล้วก็นึกก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้นะเป็นสามัญชนธรรมดาเนี่ยนึกนี่ถ้าเกิดตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์คงลงโทษอย่างหนักหนาสาหัสอย่างยิ่งเลยเรียกลูกเรียกหลานมานี่นะนี่ลูกหลานของฉันฟังให้ดีนะถ้าอายอตายไปแล้วเนี่ยอย่าฝังอายออย่างเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าโดนอาสาบในหลุมศพแง่แล้วถ้าฝังไปเนี่ยอย่าฝังเด็ดขาดเลยนะทำยังไงล่ะยอก็บอกพอตายไปแล้วนะให้เผาศพยอให้เกี้ยงให้กลายเป็นขี้เถ้าให้หมดแล้วเอาขี้เถ้าเนี่ยไปบดให้ละเอียดแล้วก็เผาซ้ำไปอีกให้มันกลายเป็นขุยผงทุเรศให้หมดเลยแล้วก็หารสองครึ่งหนึ่งเอาไปโปรยในทะเลในมหาสมุทรในแม่น้ำอีกครึ่งหนึ่งเอาไปโปรยที่ภูเขาไปในทะเลทรายในป่าวงพงไพ่เนี่ยไปโรยไว้เพราะเขาไม่รู้ไม่มีความรู้คิดว่าทำอย่างนั้นแล้วคงจะจบแล้วไม่ฟื้นคืนชีพแล้วคงจะสลายไปหมดแล้ววันกิยามะอัลลอฮ์สั่งทะเลสั่งแม่น้ำสั่งมหาสมุทรสั่งภูเขาสั่งทะเลทรายสั่งป่าจนกระทั่งคนคนนี้สามารถฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งมานั่งคุกเข่าต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามยังไงนี่บาปของฉันเป็นไงที่ทำอย่างนี้ทำไปเพราะอะไรไอ้คนนี้ก็บอกว่าพระองค์น่ะรู้ดีว่าข้าพเจ้ากลัวพระองค์อย่างที่สุดเลยแล้วก็ร้องไห้ข้าพเจ้ากลัวพระองค์อย่างที่สุดถึงต้องทำอย่างนี้คิดว่าทำแบบนี้แล้วคงไม่ฟื้นคืนชีพแล้วแหละเพราะกลัวพระองค์อย่างที่สุดกลัวที่สุดอัลลอฮ์เรียกมาลาอิกะห์ไปเป็นพวกเขากลัวฉันเอาไปเข้าสวรรค์ความดีตรงนั้นนะแค่กลัวอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์เห็นไหมความเมตตาของอัลลอฮ์เราทำผิดอะไรไปขนาดไหนก็ตามแต่หันมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์อย่าหันห่างจากศาสนาของอัลลอฮ์หันมาอัลลอฮ์ประกาศไงยับนะอาดัมลาบัลลากับซุนูบุกะอานานัสซะมาซุมมัสตักฟัรตานีกอฟัรตุลักวะลาอุบาลีโอ้ลูกหลานของอาดัมแม้ว่าความผิดของเจ้าเนี่ยนะมันจะสูงระดับเมฆอานานัสซะมาเนี่ยสูงไประดับเมฆอุลามะเขาก็อธิบายว่าความสูงระดับเมฆหมายถึงอะไรหมายถึงความผิดนะกองตั้งแต่แผ่นดินเนี่ยวันแล้ววันเล่าสูงไปถึงเมฆเขาบอกว่าเปรียบเสมือนเราเอาทรายหรือเอาดินมากองตั้งแต่พื้นดินเนี่ยกว่ามันจะถึงเมฆในกี่ปีแล้วต้องใช้ดินขนาดไหนนั่นคือบาปของเราที่ทำอยู่สะสมอยู่หลายปีแล้ววันใดก็ตามแต่ไอ้บาปที่กองตั้งแต่พื้นดินไปถึงเมฆเนี่ยมันมากมายขนาดนั้นวันใดถ้าเจ้าหูตาสว่างแล้วเจ้ากลับมาหาข้าแล้วขออภัยโทษต่อข้าก็ฟัรตุลกะวะลาอุบาลีข้าจะอภัยให้หมดเลยถ้าข้าจะไม่ฟังคำทักท้วงของใครทั้งสิ้นอภัยให้หมดเลยอัลลอฮฺอักบัรเห็นหรือยังเวลาฟังศาสนาแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอันมากมายปลดเปลื้องบาปออกจากตัวได้หมดเลยหัวใจจะสงบได้มีความสุขได้โดยการขอดุอาต่ออัลลอฮฺโดยการซิกรุลลอฮฺนี่คือความสำคัญดุอาคือสิ่งที่รักษาหัวใจดุอาคือสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยใจสงบแล้วมันไม่เครียดเนี่ยใจสงบแล้วมันไม่เครียดนะโอ้โหเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อล่ะพี่น้องเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งเนี่ยหวาดหวั่นอย่างมากลองสิให้เขาฟังผู้รู้ที่จะได้อธิบายชี้แนะบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้จะสงบใจลงได้ด้วยการอะไรล่ะด้วยการที่เขามุ่งหัวใจของเขาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวอนขอต่ออัลลอฮ์พวกคนเป็นมะเร็งอะตายไหมตายไหมตัวย่อตายแล้วไม่เป็นมะเร็งอะตายไหมตายอะต่อไปหน่อยเนี่ยคนเป็นมะเร็งอะตายเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้ไอ้คนไม่เป็นมะเร็งอะตายเมื่อไหร่รู้ไหมก็ไม่รู้
พราะฉะนั้นคนเป็นมะเร็งกับคนไม่เป็นมะเร็งเท่ากันทำดุลิลละห์เห็นไหมมันก็สบายใจขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับอ้าวมีอยู่เรื่องนึงเรื่องนี้พี่น้องต้องทำความเข้าใจอัลลอฮฺค้ำประกันว่าขอแล้วได้แน่นอนขอแล้วได้แน่นอนตรงนี้มีหะดีษบอกเอาไว้ชัดเจนแต่บางทีไอ้คำว่าได้แน่นอนอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการตรงนั้นอัลลอฮ์ให้นะบางทีอัลลอฮ์ให้ดีกว่านั้นเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าให้ตรงนี้นะเสร็จเช่นบางคนขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์มุสลิมาคนนี้สวยเหลือเกินดูแลเขาก็ดีมากๆเลยอย่าอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้นางเป็นภรรยาของข้าพระองค์ด้วยก็ขอมาหลายปีอัลลอฮ์ไม่ให้ให้ไปแต่งกับคนอื่นไปแต่งกับคนอื่นพี่น้องอันนี้ก็เสียใจผ่านไปสิบกว่าปีได้ข่าวว่านางตายได้ข่าวว่านางทำไมนะตายเอาเป็นอะไรตายล่ะเป็นเอดไม่รู้กระเบื้องหลังนางไปทำสินามาสามีก็ติดเอดนางก็เป็นเอดนะนางตายก่อนสามีนี่ถ้าอัลลอฮ์เมตตาให้แต่งงานกับไอ้คนเนี้ยเป็นยังไงล่ะตายเป็นเอตายเห็นไหมเราไม่รู้ข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้อัลลอฮ์ให้ดีกว่ายังไงล่ะอ๋อมาได้แม่สบิดอจนๆทำไมล่ะแม่สบิดอนี่ก็ทำประตงโกขายมีลูกด้วยกัน5คนอัลลอฮ์ลูกฮาฟิซกุรอานบางคนแล้วขยันเป็นเด็กดีทั้งนั้นเลยสบายใจอัลลอฮ์ได้มีหาเช้ากินค่ำสบายใจลูกเป็นคนดีหมดเลยอันไหนดีกว่าอ๋อแม่นี่ดีกว่าอัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่ดีกว่านะบางครั้งเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั้นขอเถอะขอให้มากนบีค้ำประกันว่าขอแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อย่างแน่นอนเอาฟังหะดีษบทนี้มามินมุสลิมินยะดออูไลซะบิอิสมินวะลาบิกอติอะติรอฮิมอิลลาอะตอฮุลลอฮุอิฮดาซะลาสไม่ว่ามุสลิมคนใดก็ตามแต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ดุอาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับบาปไม่เกี่ยวข้องกับบาปเดี๋ยวอธิบายให้และก็ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดขาดกับเครือญาติไม่เกี่ยวข้องกับบาปยังไงล่ะอ๋อไอ้เรื่องที่ขอเนี่ยตัวอย่างเช่นไอ้เด็กคนเนี้ยมันขายยาเสพติดตำรวจจับไอ้เราก็ไปจ้างทนายฝีมือดีเลยแหละถ้าทนายคนนี้แหละเขาก็ทำไอ้นู่นดักทุ่งหลักฐานไปปลอมแปลงรอดแง่แง่ถ้าทนายคนนี้จ่ายเงินไป 300,000 พอจะติดคุกเนี่ยติดคุกตลอดชีวิตนะยาขนาดนี้ใช่ไหมเราขอต่อระยะอัลลอฮ์ให้ลูกของข้าพระองค์เนี่ยรอดไปเถอะรอดไหมทำบาปอย่างนี้เนี่ยไม่รอดถ้าอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้รอดก็แสดงว่าอัลลอฮ์ช่วยคนชั่วดิใช่ไหมไม่รอดขอดุอาโดยที่ตรงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับบาปนะดุอาจำไว้นะเราเองก็ห้ามขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะใครก็ตามแต่ที่ทำผิดที่เป็นเครือญาติที่เป็นพวกเราเนี่ยถ้าเขาทำผิดคดีไหนก็ตามแต่ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ให้คนคนเนี้ยเตาบ้าตัวเดียวเถอะเพราะเรารู้ว่าเขาผิดไงไม่ต้องไปขอว่ายาอัลลอฮ์ช่วยเขารอดคดีเดียวเถอะอย่าไปขออย่างนั้นวะลาบิกอติอะติรอฮิมอย่าขอให้มีการตัดขาดกับเครือญาติเช่นแม่ลูกเขาเนี่ยเขาก็อยู่กันยังมีความสุขเราอิจฉาอย่าอัลลอฮ์ขอให้สองคนนี้ทะเลาะกันด้วยเถอะขอให้แม่คนเนี้ยทิ้งลูกด้วยเถอะอะไรต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่รับดุอาแบบนี้นะอัลลอฮ์จะตอบแทนจะตอบรับดุอาสามอย่างดังต่อไปนี้อันนี้มาทวนกันนะคิดว่าพี่น้องคงรู้แหละสามอย่างต่อไปนี้อัลลอฮ์ตอบรับเพราะนบีค้ำประกันว่าขอเมื่อไรอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนแต่ตอบรับ3อย่างต่อไปนี้1อิมมาอัยยูอัจญิลละฮูดาวะตะฮูบางทีอัลลอฮ์ตอบสนองเดี๋ยวนั้นเลยดุอาเนี่ยขออะไรปั๊บได้เดี๋ยวนั้นเลยอันนี้ยากมีไม่มากนักแล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่บางครั้งเนี่ยเขาขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ตอบรับกับเขาเนี่ยไปเถอะไปขอให้เขาขอดุอาให้แกเราตรงนี้เว้นนิดนึงนะอธิบายเล่าให้ฟังนิดนึงนบีเนี่ยใช้ให้เราเนี่ยไปขอให้คนดีเนี่ยขอดุอาให้แก่เรานบีใช้ให้เราเนี่ยไปหาคนดีๆแล้วก็ขอดุอาให้แก่เราอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่เราไม่ค่อยจะ
จะใช้กันแม้กระทั่งท่านนบีเองยังใช้ให้ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบขอดุอาให้มีวันหนึ่งอุมัรก็มาขออนุญาตท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันขออนุญาตท่านเดินทางไปทำอุมรอนบีก็อนุญาตเพราะตอนนั้นไม่มีแหละเรื่องสงครามมันโล่งเนาะตอนนั้นเอาอุมัรไปเดินทางไปทำอุมรอเถอะวาลาตันซนาบิดุอาอีกาโออุมัรอย่าลืมนะขอดุอาให้เราด้วยขอดุอาให้ฉันด้วยโอ้โหท่านอุมัรนี่ขนลุกขนพองดีใจอย่างที่สุดโรซูลน่ะถ้าขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รับแง่ๆแหละแต่ทำไมโรซูลใช้ให้ฉันนะขอดุอาให้ท่านก็แสดงถึงความเป็นคนที่มีความสำคัญอย่างมากเลยตรงนี้เป็นซุนนะห์อย่างหนึ่งแม้กระทั่งนบีเองรู้ว่าอุมัรเนี่ยเป็นคนยังไงรู้ว่าอุมัรมีความหนักแน่นในอีมานขนาดไหนที่ท่านนบีบอกอุมัรเนี่ยเดินไปทางไหนก็ตามแต่ชัยฏอนเห็นนี่นะวิ่งหนีตบแตกเลยแหละเพราะความกลัวอ่ะความหนักแน่นความน่าเกรงขามของคนมีอีหม่านน่ากลัวอย่างมากวิ่งหนีหมดอุมัรอย่าลืมนะขอดุอาให้ฉันด้วยอุมัรบอกการไปทำอุมรอในวันนั้นในครั้งนั้นนี่นะฉันไม่สนใจเรื่องใดเลยสนใจอยู่ประโยคเดียวอุมัรขอดุอาให้ฉันด้วยนะฉันก็ทุ่มเทขอดุอาให้ท่านนบีเพราะว่าอุมัรบอกถือว่าเป็นเกียรติยศอันสูงส่งที่นบีเนี่ยขอร้องให้เขาขอดุอาให้แก่ท่านอัลลอฮ์อุมัรขอเนี่ยอันนี้ดูตัวอย่างอย่างหนึ่งนะที่นบีขอให้อุมัรเนี่ยขอดุอาให้แก่ท่านเพราะนั้นเวลาไปเจอคนดีๆเนี่ยพี่น้องเพราะนั้นจริงต้องคบคนดีๆไว้เยอะๆวันอีดขอดุอาให้ฉันด้วยนะอย่าลืมนะขอดุอาให้ด้วยนะมีอยู่คนหนึ่งชื่ออุเวสอิบนาอามิดรอดิยัลลอฮุอันฮุอุเวสเป็นคนชาวเยเมนซึ่งรับอิสลามแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับอุมัรบอกว่าอุมัรจำไว้นะหลังจากฉันจากไปแล้วเนี่ยถ้าท่านเจอคนคนหนึ่งชื่ออุเวสอิบนาอามิดมาจากตระกูลนี้ขอโทษทีนามสกุลนี้แล้วก็มาจากตระกูลนี้มาจากเผ่านี้นบีบอกเลยนะเผ่ากอรอนนะครับมาจากเผ่านี้นะแล้วก็เดินทางมาจากเยเมนนะไปขอต่อเขานะให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ท่านด้วยเพราะคนคนนี้ขออภัยโทษให้แก่ใครก็ตามแต่อัลลอฮ์รับอุมัรบอกว่าฉันก็ไม่เคยเจอหน้าอุเวสหลังจากท่านนบีตายไปแล้วอบูบักก็ลุกขึ้นทำอะไรนะทำหน้าที่แทนเป็นคอลีฟะ2ปีกว่าก็เสียชีวิตหลังนั้นอุมัรก็ขึ้นทำหน้าที่เป็นคอลีฟะทุกปีแล้วอุมัรใครมาทำฮัจญ์ปั๊บเนี่ยจะถามนะมีใครเป็นชาวเยเมนมาบ้างบางปีก็ไม่มีบางปีก็มีแม่คนชื่ออุเวสไม่มีไม่เจอมีอยู่ปีนึงอุมัรเข้าไปแล้วปั๊บไปถามว่าอุเวสมีบ้างไหมอุเวสอิบนาอามิดนะมีมาบ้างเปล่าในหมู่คนชาวเยเมนเนี่ยอุเวสยกมือฉันชื่ออุเวสลูกของอามิดท่านเนี่ยมาจากเผ่านี้ใช่ไหมอ๋อใช่มาจากตระกูลนี้ใช่ไหมใช่ท่านเนี่ยท่านเคยเป็นโรคด่างอยู่ตามตัวเป็นด่างหมดเลยและอัลลอฮ์ให้ท่านหายยกเว้นมีอยู่ที่หนึ่งที่มันมีอะไรนะมีอยู่มีเท่ากับเหรียญดิรฮัมมีสถานที่หนึ่งในร่างกายของท่านที่ยังด่างอยู่เท่ากับเหรียญดิรฮัมมาใช่ไหมอุเวสบอกรู้ได้ไงอ่ะอุมัรบอกนบีบอกแล้วท่านนบีแม่ใช่ไหมแม่ที่แก่ชราแล้วก็เป็นที่รู้กันเลยว่าท่านเนี่ยเป็นยอดกตัญญูทำดีกับแม่ของท่านจริงๆเนี่ยใครบอกอ่ะนบีบอกแล้วนบีก็สั่งฉันว่าให้ฉันเนี่ยพยายามเจอท่านเมื่อเจอท่านแล้วท่านขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ฉันด้วยเถอะอุเวสก็ขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ท่านอุมัรเห็นไหมท่านนบีบอกว่าเจอคนดีๆเนี่ยแต่ตอนนั้นนบีบอกไงว่าคนคนนี้อัลลอฮ์รับดุอาแน่นอนอุมัรก็เข้าไปพอปีต่อไปอุมัรก็ไปอีกหวังว่าจะเจออุเวสอุเวสเป็นคนยากจนปีนั้นไม่ได้มาทำฮัจญ์ไปเจอเพื่อนเขาอุมัรก็เล่าให้ฟังนี่นะถ้าเกิดว่าท่านกลับไปหาอุเวสแล้วนะถ้าไปเจออุเวสนะรู้ป่ะรอซูลบอกอย่างนี้นะอุเวสมาจากตระกูลนี้มาจากเผ่านี้ไปขอต่อเขาแล้วให้เขาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ท่านอัลลอฮ์รับแน่นอนเลยเพราะนบียืนยันเอาไว้แล้วไอ้คนนี้กลับไปพับก็ไปหาอุเวสเลยดิเพราะอยู่บ้านกันบ้านใกล้ๆกันอุเวสช่วยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยอุเวสบอกว่าท่านนั่นแหละต้องขอให้ฉันท่านเดินทางไปทำฮัจญ์ท่านเดินทางนะอัลลอฮ์รับดุอาแง่ๆเลยท่านนะต้องขอให้ฉันไอ้คนนี้บอกไม่เอาฉันได้ยินอุมัรมาหมดแล้วฉันเจออุมัรแล้วท่านอย่ามาปิดบังเลยฉันขอไปโทษต่ออัลลอฮ์ให้ฉันด้วยเถอะอุเวสก็ขอไปโทษต่ออัลลอฮ์ให้คนนี้
หลังนั้นไอ้นี่ก็ไปเล่าต่อมากันใหญ่เลยทีนี้ก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เพราะการขอดุอาไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรจากตรงเนี้ยเป็นซุนนะห์อย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่เราควรอย่างยิ่งที่จะทำในวันอีดเนี่ยเวลาไปที่ละทีละหมาดไปร่วมละหมาดอีดน่ะเจอคนดีๆให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ไปเชิญใครก็ตามแต่ที่เราคิดว่าโอ้โหเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะทำด้วยแล้วช่วยขอดุอาให้หน่อยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามาบอกกันเนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้ทำตามตรงนี้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งคนดีๆที่เขาป่วยนบีบอกว่าเวลาไปเจอคนป่วยจงใช้ให้คนป่วยเนี่ยขอดุอาให้แก่ท่านไอ้เราได้เข้าใจว่าเราเนี่ยไปแล้วต้องไปขอดุอาให้คนป่วยยังไม่รู้เลยเราเนี่ยเราจะรับดุอาหรือเปล่าเอาละหน้าที่เราขอเขามีซุนนะห์จากท่านนบีให้เราเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยแล้วไปขอดุอาให้คนป่วยแต่มีอีกหะดีษนึงที่ท่านนบีบอกว่าจงใช้ให้เขาไม่ถึงคนป่วยเนี่ยขอดุอาให้แก่ท่านด้วยเพราะการป่วยของเขาอัลเลาะห์กำลังรับดุอาเห็นนะเราก็ไปหาคนป่วยนะครับเมื่อกี้นี้บอกว่าอัลเลาะห์ตอบรับอย่างแน่นอนการขอดุอาของเราอัลเลาะห์ตอบรับอย่างแน่นอน3อย่างต่อไปนี้1อัลเลาะห์ตอบรับเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้ยากแต่ถ้ามีปั๊บน่ะพยายามเลยแล้วกันนะครับพยายามให้คนคนนั้นช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยนะ2วะอิมมาอัยยัดดิคอรฮาอัยยัดดะคิรฮาละฮูฟิลอาคิเราะห์บางทีดุอาตรงนั้นอัลเลาะห์เก็บไว้เป็นผลบุญขอมากเท่าไหร่ผลบุญก็ยิ่งมากขึ้น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 แล้วก็เอาไปให้เขาในวันกิยามะห์บางทีผลงานการทำดีของเขาอาจจะไม่พออัลเลาะห์เอาตรงเนี้ยเสริมเข้าไปเพื่อให้เขาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์วะอิมมาอัยยัดฟาอันฮูมินัสซูอิมิสลาฮาบางทีอัลเลาะห์ขอดุอาแล้วใช่มั้ยอัลเลาะห์ปกป้องคนคนนี้ให้พ้นจากบาลาสมมุติว่าอัลเลาะห์กำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยว่าคนคนเนี้ย31ธันวาคมปีพ.ศ. 2561จะต้องโดนอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วนะเป็นนี้แต่อันเนื่องมาจากคุณคนนี้ขอดุอาขอเยอะมากๆขอเยอะมากๆอัลเลาะห์ให้หนักเป็นเบาอุบัติเหตุเกิดไม่เกิดตามกำหนดของอัลเลาะห์แต่แทนที่จะขาจะหักเข่าถลอกนิดเดียวนี่คือสิ่งที่เป็นการขอดุอาสำคัญมากๆบัลลาต่างๆอัลเลาะห์ให้ดุอาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์เมตตาให้บัลลาต่างๆเนี่ยหมดไปจากชีวิตของเรานะครับแถมให้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้อัลลอฮ์ใช้ให้เราเนี่ยรักคนดีแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สูงส่งมากเมื่อกี้พูดถึงคนดีที่เราจะไปขอให้เขาขอดุอาให้แก่เราพยายามนะให้รักคนดีชีวิตของเราสักคนหนึ่งก็ได้ที่เขาเป็นคนดีจริงๆเรื่องราวเป็นอย่างนี้อธิบายว่าที่เน้นย้ำตรงเนี้ยเพราะว่าบางครั้งในเราอายุก็มากกันแล้วเนี่ยสุนนะของท่านนบีตรงเนี้ยบางทีเราไม่ค่อยได้รู้กันสุนนะแห่งการรักคนดีเนี่ยรักคนดีเขาเป็นคนดีจริงๆเรารักเขาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้แก่เขาไม่หวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเลยเนี่ยการรักคนดีเนี่ยพลานิสงค์ของมันเนี่ยยิ่งใหญ่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าให้เราฟังนะครับว่ามีชายคนหนึ่งไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามท่านนบีบอกว่ามัตัสซาโอท่านรอซูลเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะห์รู้ป่ะเรารู้มั้ยเราเนี่ยไม่รู้หรอกเรารู้แน่นอนว่าวันกิยามะห์จะเกิดวันศุกร์เพราะท่านนบีบอกวันกิยามะห์จะเกิดวันศุกร์รู้แน่นอนวันกิยามะห์จะเกิดวันศุกร์อันนี้เป็นหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนชายคนนี้มาถามท่านนบีว่าเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะห์ท่านนบีไม่ตอบแต่ท่านนบีถามว่าฟะมาดาอะดัตตะลาฮาแล้วท่านละเตรียมอะไรไว้บ้างที่จะไปเจอกับวันกิยามะห์ที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแล้วก็ท่านจะกลับไปสู่โลกอาคิเราะห์กลับไปหาอัลเลาะห์นะท่านเตรียมอะไรไว้บ้างชายคนนี้ก็ดูความซื่อสัตย์กับท่านรอซูลเนี่ยฉันก็ไม่ได้เตรียมอะไรหรอกไม่ได้ทําความดีอะไรมากมายนะแต่มีอยู่อย่างนึงฉันขอยืนยันกับท่านนบีฉันขอยืนยันอย่าง 100% เต็มทั้งดวงใจเลยว่าฉันรักท่านโอ้ท่านรอซูลฉันรักท่านอย่างมากฉันรักอัลเลาะห์และรักรอซูลอย่างมากเลย
ต็มเปี่ยมทั้งดวงใจฉันรักอัลลอฮ์และรักรอซูลเห็นไหมจึงมีบทบัญญัติไงในหะดีษให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมารซุกนีฮุบบักโออัลลอฮ์ได้โปรดประทานริซกีให้ข้าพระองค์นะรักพระองค์ด้วยเถอะว่าฮุบบะไมยูฮิบบุกแล้วก็ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์นะรักรักบรรดาผู้ที่รักพระองค์ด้วยเถอะว่าฮุบบะกุลลิอามะลินยุกอริบุนีอิลาฮุบบิกโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ฉันรักงานชิ้นใดก็ตามแต่ที่ฉันทำแล้วมันใกล้ชิดพระองค์ขอให้รักงานนั้นด้วยเถิดเป็นบทบัญญัติให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยรักอัลลอฮ์เพราะหะดีษบทนี้แหละหะดีษว่ายังไงต่อฉันไม่ได้เตรียมอะไรมากมายนักสำหรับวันกิยามะสำหรับวันอาคิเราะห์แต่ฉันยืนยันเต็มทั้งดวงใจว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์และรักรอซูลท่านนบีก็บอกว่าอันตะมาอามันอะห์บับตะท่านเนี่ยจะได้อยู่กับคนดีท่านจะอยู่กับคนดีท่านอานัสก็บอกว่าโอ้โหวันนั้นทั้งวันเลยแล้วก็ชีวิตของฉันไม่มีอะไรที่จะดีใจไปกว่าสิ่งนี้ที่ท่านรอซูลบอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักชายคนนี้ท่านนบีตอบชายคนนี้แต่อานัสได้ประโยชน์บอกว่าฉันจำคำพูดของท่านนบีและฉันประทับใจอย่างยิ่งและฉันดีใจที่สุดในคำพูดของท่านนบีที่บอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักอานัสบอกว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันรักรอซูลฉันรักอัลลอฮ์รักรอซูลรักท่านอบูบักรแล้วก็รักท่านอุมัรแม้ว่าฉันเนี่ยงานของฉันจะไม่มากมายเหมือนดังท่านอบูบักรก็ตามแต่เหมือนการบริจาคของฉันจะไม่เท่าอบูบักรก็ตามแต่ฉันรักอบูบักรเหลือเกินยาอัลลอฮ์ฉันรักอบูบักรยาอัลลอฮ์ฉันรักอุมัรแม้ว่าฉันจะทำงานการที่เป็นความดีไม่เท่าอุมัรก็ตามแต่ฉันรักเขาและฉันก็หวังว่าจะอยู่กับคนแบบนี้มาตอนหลังท่านนบีก็บอกว่า10คนที่ได้แจ้งข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์มีใครบ้างมีอบูบักรมีอุมัรอุสมานอาลีเห็นไหมท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักเพราะฉะนั้นเราน่ะเอาคนดีๆสักคนนึงได้ไหมที่เรารักเขาเนี่ยซอฮาบะห์สักคนนึงอุมัรก็ได้เรียนประวัติศาสตร์ของอุมัรเพราะว่าอุมัรเนี่ยเป็นสุดยอดของความของคนที่มีความยุติธรรมนะที่บรรดาอุลามะอิหม่ามอะห์มัดนี่บอกว่าถ้าพูดถึงความยุติธรรมเนี่ยอุลามะจะนึกถึงประวัติศาสตร์ของอุมัรถ้าพูดถึงอุมัรก็ต้องยกเรื่องความยุติธรรมของท่านเพราะท่านมีความยุติธรรมอย่างมากโรงเรียนประวัติศาสตร์ของอุมัรเป็นยังไงอุมัรเป็นคนแบบไหนแล้วก็โอ้อัลลอฮ์ฉันรักอุมัรเหลือเกินฉันอยากจะได้ทำอะไรก็ตามแต่สักชิ้นหนึ่งที่เหมือนกับการทำความดีของท่านอุมัรลองขอแบบนี้ซะแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ให้รักอุมัรเพราะใครรักใครคนนั้นจะได้อยู่กับคนนั้นในวันกิยามะห์แล้วอุมัรอยู่ไหนอ่ะอุมัรอยู่ในสวรรค์มีหะดีษรับรองอย่างชัดเจนนะแล้วก็ด้วยความยุติธรรมของท่านอุมัรเนี่ยอัลลอฮ์ถ้าฟังเรื่องราวของอุมัรนี่จะสนุกมากๆเรื่องความยุติธรรมของท่านอุมัรนะครับสุดยอดเลยนี่คุยหลายเรื่องด้วยกันนะแต่เป็นไรนะเอาความยุติธรรมของท่านอุมัรนิดนึงนึกออกพอดีเราภาคภูมิใจอย่างมากที่ว่าซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยสร้างวีรกรรมสร้างตัวอย่างแห่งความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในการเมืองการปกครองผมประทับใจเรื่องนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอัมริบนุนอาสเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าไปพิชิตเมืองอียิปต์หลังจากนั้นอุมัรก็สั่งการลงไปเลยนะครับว่ากองทัพนี้ให้ประจำการอยู่ที่อียิปต์และก็สั่งให้ท่านอามรุบนุนอาสเนี่ยเป็นเจ้าเมืองผู้ปกครองเมืองอียิปต์แต่ผู้นำสูงสุดอยู่ที่มะดีนะห์คือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันก็ปกครองอยู่หลายปีมีอยู่วันหนึ่งลูกชายของท่านอามรุบนุนอาสเนี่ยไปแข่งม้ากับคนอียิปต์เป็นชาวคริสเตียนเขาตอนนั้นบ้านเมืองสงบแล้วใช่ไหมก็แข่งม้ากันลูกชายม้าของลูกชายผู้ปกครองนี่แพ้ม้านี่แพ้แต่คนไม่แพ้บ้านเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เอาไม้เอาแส้มาตีมาแพ้ก็เอาตีชาวคริสเตียนตีชาวอียิปต์คนนั้นตีจนกระทั่งไอ้คนนี้ได้รับบาดเจ็บไอ้คนนี้มันโมโหทำยังไงนะเดินทางจากอียิปต์นะข้ามไปที่ซีเรียออกจากซีเรียมาตอนเหนือเข้ามาที่มะดีนะห์มาร้องเรียนกับท่านอุมัรบอกว่าฉันเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงแข่งม้ากับลูกของผู้ปกครองที่ชื่ออัมรุบนุนอาสผู้ปกครองคนนี้นะ
แล้วเขาก็ตบตีฉันเป็นเพราะว่าเขาโมโหที่ม้าเขาเนี่ยแพ้ม้าฉันดูเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอุมัรบอกว่าไม่ได้ต้องให้ความยุติธรรมต่อชาวอียิปต์คนนี้สั่งม้าเร็วไปเลยไปตามอัมรุบนุนอาสมาตามลูกชายเขามาด้วยไปให้อัมรุบนุนอาสพาลูกชายมาที่เมืองมะดีนะห์รู้เลยลูกชายไปประกอบมานี่แล้วอุมัรไม่ปล่อยแง่ๆเลยเดี๋ยวต้องมีอะไรแง่ๆเลยพอมาถึงเมืองมะดีนะห์ป้าบก็สอบสวนแป๊บนึงเอ้าไอ้ชาวอียิปต์ลุกขึ้นไปเอาแส้มาเขาตีเจ้ากี่ทีตีขนาดไหนก็ตามแต่ตีขึ้นตีลูกชายผู้ปกครองคิดดูเนี่ยพอตีอิ่มแล้วปั๊บอ้าวข้าพเจ้าพอแล้วข้าพเจ้าชำระความเรียบร้อยแล้วอุมัรบอกว่ายังไม่พอตีพ่อมันด้วยตีอัมรุบนุนอาสด้วยแกก็ตกใจชาวอียิปต์คนนี้โอ้โหอุมัรทำไมเป็นอย่างนี้ไปตีไม่ได้ก็พ่อไม่เกี่ยวอะเกี่ยวกับลูกอย่างเดียวน่ะอุมัรบอกว่าสาเหตุที่พ่อเลี้ยงลูกแบบนี้ไงเลี้ยงลูกโดยไม่ดูแลเลี้ยงลูกแล้วให้ไปข่มเหงคนอื่นแม้ว่าจะเป็นลูกผู้ปกครองมาตามแต่ตีพ่อด้วยเขาบอกไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วไม่ยอมที่จะไปตีไม่ยอมที่จะไปตีอัมรุบนุนอาสอุลามะบอกโอ้โหเนี่ยสุดยอดของความยุติธรรมแม้ว่าอัมรุบนุนอาสจะเป็นซอฮาบะห์แม้ว่าลูกของอัมรุบนุนอาสเป็นผู้ศรัทธานั่นเป็นคริสเตียนไม่ใช่ผู้ศรัทธาสักทีนึงใช่ไหมยังให้ความยุติธรรมอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจพอเห็นประวัติศาสตร์ของคนคนนี้แล้วอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะครับเอามาเล่าให้ฟังแล้วเราเกิดความภาคภูมิใจนะครับอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับว่าในเรื่องมารยาทสักนิดรู้มารยาทในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมาอยู่ๆแล้วขอเลยก็ได้เหมือนกันแหละอยู่ๆแล้วยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์อยากจะได้สิ่งนี้เนี่ยยาอัลลอฮ์ด้วยโปรดประทานด้วยเถิดของี้ก็ได้แต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าอัลลอฮ์รักมากๆก่อนจะขอให้ทำแบบนี้ก่อนนะเอาเร็วแล้วกันนะข้อที่หนึ่งก็คือให้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์เช่นพูดอย่างเนี้ยอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาก่อนจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เขาให้อ่านฟาติฮะเพราะฟาติฮะมันคือการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์นะครับที่ซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยเป็นซับอุลมาซานี7อายะห์ที่ว่าโดยการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแค่นี้ก็พอแล้วต่อด้วยการศอลวาตให้แก่ท่านนบีอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็ขอเลยอันเนี้ยเป็นมารยาทอันสูงส่งที่อัลลอฮ์ทรงรักมากๆนะพี่น้องต่อไปจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เอา2ประโยคอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดสรรเสริญอัลลอฮ์ศอลาวาตนบีแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะได้ให้การขอดุอาของเราเนี่ยเป็นสิ่งตอบรับณพระองค์ประการที่2ถ้าเป็นไปได้นะมีเวลาเยอะๆอย่างกับไปทําอุมเราะห์กันเนี่ยผมพาพี่น้องไปทำอุมรอห์เนี่ยก่อนๆนี่กับทุกปีนะมาตอนหลังเว้นบ้างแล้วเพราะงานที่ไวชาแนลนี่เยอะก็เลยให้บอชราสลับกันไปปีนี้เมษาเนี่ยสาวอาจารย์อับดุลวาฮิดจะไปพี่น้องจะไปก็มีอาจารย์อับดุลวาฮิดนะครับที่จะไปคอยสอนคอยบอกกับพี่น้องคือไม่อยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยอัลลอฮ์เดินซื้อของมันไม่รู้จะปลุกจิตสำนึกกันยังไงเนี่ยซูโบแล้วซูโบยังได้ที่มัสยิดฮารอมใช่มั้ยพอซูโบแล้วไปรีบกินแทบจะไม่ได้กินอาหารเช้าน่ะไปเดินซื้อนู่น 20:00 นหิวของตั้งอัลเลาะห์อาจารย์เหนื่อยจริงๆเลยซื้อของเราก็ดูนาฬิกาเนี่ยเอานาฬิกาเนี่ยดูเพื่อที่จะให้เกิดจิตสํานึกอะไรไม่คิดอาจารย์เหนื่อยจริงๆเดี๋ยวขอพักหน่อยพักนู่น 20:00 นออกซื้ออีกรอบนึงซูรีก็ไม่ได้อัสรีก็ไม่ได้พอเพลินเลยไปมักริบอีกเนี่ยตรงเนี้ยน่าเสียดายอย่างมากที่เราไปอยู่ที่เรียกว่าเขตฮารอมน่ะแปลว่าเขตอะไรฮารอมแปลว่าห่วงห้ามเขตห่วงห้ามที่ทำความดีตรงนั้นเนี่ยผลบุญได้มากกว่าที่อื่นอัลลอฮ์ยกเกียรติยศของอะไรล่ะมัสยิดฮารอมเนี่ยเขตฮารอมเนี่ยไปทำละหมาดในมัสยิดฮารอมได้เท่าไหร่นะแสนเท่าในกี่ปีรู้ไหมเดี๋ยวคุณให้เลยคุณให้เลย
สมมติว่า 100,000 นะ 100,000 เนี่ยถ้าจะทำเป็นวันก็หาร5เพราะละหมาดมีเท่าไหร่นะ5วักตัวต่อวันเอาหาร5ก่อนทั้งหมดเท่ากับ 20,000 วัน 20,000 วันก็หารด้วยถ้าเป็นปีก็300เลยนะ365เท่ากับ54ปีกับอีก7เดือนวักตัวเดียวเนี่ยผลบุญเท่ากับการละหมาด54ปีพี่น้องแล้วถ้าเกิดคูณ5เข้าไปคูณ5วักตัวนะได้ทั้งหมด274ปีโอ้โหเลยแล้วจนก๊อดดิบใช่ไหมแล้วก็ไปเดินซื้อนะเดินซื้อโต๊ะอลอยะลาเพียบเลยมัดกัดยะลาเนี่ยเพียบเลยซื้อหมวกซื้อผ้าผ้าเลยนะผ้าปูละหมาดครั้งที่แล้วนี่อาจารย์ยูซุปไปทำอุมรอแล้วก็ไปด้วยกันอลอแกก็พาไปนู่นไปนี่ก่อนจะออกสนามบินโดนจับแต่เรียกไปเลยใครมีเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเรียกไปเลยเขาก็เสียหน้าเสียผมบอกอาจารย์ไปรับฝากกระเป๋าใครหรือเปล่าเนี่ยมียังมียาอะไรหรือเปล่าหน้าเสียเลยไปเจอพับก็เอ็กซเรย์ไปเจอทองคำกำไรทองคำกำไรซื้อมาฝากเด็กๆเนี่ยกำไรทองซื้อมาอย่างนี้เนี่ยก้อนเบลอเขาบอกว่ามีอะไรเนี่ยมันก็ขำเลยแล้วเอารอซื้อกำไรจะไปฝากหลานแกดูได้ไหมอ๋อแกดูเป็นกำไรทองที่ว่าเป็นทองชุบอะซื้อมาฝากหลานนี่ก้อนอย่างนี้เขาจับเขานึกว่าค่าทองก็ไปพอไปกับเขาแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ผัดกันสอนผัดกันบอกผัดกันดูแลไอ้วันซื้อของก็ขอวันเดียวได้ไหมนะครับพี่น้องคนไทยเนี่ยแปลงนะผมก็ชื่นชมแล้วโอเคไปแล้วต้องมีของมาฝากญาติอันนี้เป็นวัฒนธรรมของพวกเราแล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่ไปให้เร็วๆหน่อยได้ไหมไปแล้วก็มันจะไปต่อมากนะครับมีคนไทยอยู่คนนึงไปต่อแล้วผมอายพูดภาษาอังกฤษพอดูเรื่องใช่ไหมกี่เหรียญเนี่ย50เหรียญอีโต๊ะตอบว่า15เหรียญได้ไหมผมขอเราพาไปเหมือนมันก็หันมามองเราดิเราเป็นคนพาไปเนี่ยไอ้คนขายบอกว่าเอางี้ดีกว่านะสดก็ให้เลยอ่ะสดก็ให้เลยดันเอาเขามาอีกนะเราเนี่ยอายมันจะอายยังไงเลยนั่นนะขอวันเดียวถ้าจะพาซื้อของพาซื้อวันเดียวแล้วทีเหลือมาแปลตรงเนี้ย5เวลาเท่ากับ 500,000 วักตูหารออกมาเป็นปีแล้วเท่ากับ273ปีอัลลอฮุอักบัรอีก20วันมากที่สุดเลยพี่น้องแล้วไปอยู่ในอุมรอห์เขาให้ประมาณ15วันถ้าไปอยู่นั้นทุกวักตูไปทุกวักตูไปทุกวักตูไปคิดดูสิอัลลอฮ์ให้ขนาดไหนโดยเฉพาะไปทำฮัจญ์นี่นะพี่น้องบอกตรงๆว่าไปทำฮัจญ์เนี่ยนะผู้หญิงจำไว้นะผู้หญิงญิฮาดที่ประเสริฐที่สุดของผู้หญิงคือการทำฮัจญ์พยายามที่จะทำดีให้มากที่สุดในระหว่างไปประกอบพิธีฮัจญ์ประมาณ45วันอยู่ที่มีนาเนี่ยเลิกได้ไหมนินทารับหลังผมเห็นไปเดินนั่งนินทาคนนั้นเป็นอย่างนั้นโอ้โหเมื่อกี้ตอนไปตะวาบเนี่ยนะไอ้ดำมันมาข้างหลังฉันนี่ถอกนี้เลยโดนไปคางมันเนี่ยโอ้โหสะใจจริงๆไปทำร้ายเขาตอนตะวาบอร่อยแล้วมาหน้าพังภาคภูมิใจนะอินนานิลลาอินนาอิลัยฮิรอญูนไปทำดีให้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่ที่มัสยิดฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์พยายามอย่างยิ่งเลยที่จะได้ทำแต่ในสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมตรงนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่ามีคุณค่าอย่างมากเลยแล้วก็ให้ขอดุอาเยอะๆตรงนั้นตะวาฟเนี่ยร้องไห้กับอัลลอฮ์บ้างไม่ได้ร้องไห้กับอัลลอฮ์ไม่รู้ไหมน้ำตาที่ไหลออกมาที่เบ้าตาเพียงแค่หัวแมงวันมันคลออยู่ในเบ้าขนาดของน้ำตาเนี่ยเท่ากับหัวแมงวันยังไม่หยดออกมาจากเบ้าตาเลยถ้าเป็นการร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ปกป้องให้พ้นจากไฟนรกเพราะคนคนนี้นึกถึงข้าแล้วร้องไห้นึกถึงบาปมากๆนี่เวลาตะวาฟไปคุยกันตลกโบกฮาเอาเรื่องตลกไปคุยกันลานตะวาฟเนี่ยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนไม่มีตะวาฟเป็นสภาพที่เราจะต้องถ่อมตนมากๆขอดุอาเยอะๆท่านนบีจึงบอกว่าดุอาในขณะที่ตะวาฟเนี่ยเป็นดุอาที่จะต้องหมั่นขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆผมจึงบอกว่าก่อนจะไปอุมเราะห์
ขอจัดอบรมเอาไว้ Channel ให้เนี่ยจัดอบรมก่อนจะไปฮัทต้องจัดอบรมเพราะให้เห็นคุณค่าเวลาไปที่นู่นปั๊บนี่นะนอนสักชั่วโมงยังถือว่าขาดทุนเลยนอนกันน้อยทำดีแล้วมีเวลาไปที่ไหนล่ะไปที่มัสยิดฮารอมไปที่มัสยิดนบีมีเวลามีกำลังหน่อยตอวาฟอัลลอฮ์ทำดีแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะสนใจให้มากๆนะครับอ้าวหมดเวลายังอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่อุลามะบอกเอาไว้ผู้หญิงแม้ว่าจะละหมาดในที่พักก็ได้แสนเท่าเช่นเดียวกันเพราะมันอยู่ในเขตฮารอมแต่ถ้าอยากจะไปที่มัสยิดฮารอมก็ไปบ้างนะถ้าอยากจะไปที่มัสยิดฮารอมก็ไม่ใช่เรื่องห้ามไม่ใช่เรื่องห้ามแต่ไปแล้วเนี่ยจำเอาไว้นะต้องพยายามที่จะไปยืนละหมาดในที่ของผู้หญิงไม่ว่าไม่ใช่ว่าไปแล้วแหมฉันห่างแฟนไม่ได้แล้วก็แล้วก็ไปยืนละหมาดกับแฟนอย่างเงี้ยยืนละหมาดกับผู้ชายอย่างเงี้ยในซอฟเดียวกันเนี่ยเพราะฉันห่างแฟนไม่ได้ยืนละหมาดบังอย่าไปไหนนะฉันหลงนะเราค่อยมองนะบังอย่าไปไหนนะละหมาดใช่ไม่ได้เพราะอะไรล่ะมีไหมบทบัญญัติในผู้ชายยืนแถวเดียวกับผู้หญิงมีไหมมีแล้วไปทำในมัสยิดฮารอมอันนี้ต้องอบรมมันก่อนไงต้องอบรมมันก่อนผู้หญิงละหมาดในที่พักธรรมตัวนี้แหละได้ผลบุญเท่ากับคือให้อยู่ในเขตฮารอมก่อนแล้วกันแต่ถ้าจะไปที่มัสยิดฮารอมก็ต้องไปเนินๆแล้วก็ไปอยู่ในเวิร์กของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอะไรเนี่ยมีแสลมกั้นอยู่ใช่ไหมกั้นแล้วก็ละหมาดเฉพาะผู้หญิงอยู่ในที่นั้นให้ไปอยู่ในที่นั้นที่เขาจัดเตรียมให้ผู้หญิงคือผู้หญิงเนี่ยทำตัวนี้แล้วมีสิ่งที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์เมตตาให้เยอะเยอะมากๆในระหว่างไปทำพัดทำอุมร่องเห็นไหมเพราะนั้นถ้าจะไปที่มัสยิดฮารอมก็ทำดูละไปบ้างก็ได้เพราะอะไรเวลาไปได้เห็นนะพี่น้องสายตาเราได้เห็นคนที่เขาได้หูได้ยินคนที่กล่าวอามีนพร้อมกันเลยโอ้โหมันขนลุกนะแล้วสายตาที่ได้เห็นกะบ้านเห็นใกล้ๆเนี่ยกะบ้านเนี่ยที่ทุกวันที่เราละหมาดเนี่ยหันไปทางนั้นได้เห็นใกล้ๆเนี่ยโอ้โหมันขนลุกขนพองมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุสลิมทั้งโลกเนี่ยไปรวมมาอยู่ตรงนั้นไปตะวาฟเวียนรอบกะอาบะห์อยู่ตรงนั้นนะอันนั้นก็ไปบ้างไม่มีปัญหาแต่ว่าให้รู้ว่าคือแล้วก็ต้องละหมาดให้ตรงเวลานะอาซานเราก็ลุกขึ้นมานั่งรออาซานสักนิดนึงมาจะโอ้โหตะวันจะตกดินอยู่แล้วคุณจะขึ้นมาอาซัดไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอานะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปก็ไปกันเป็นกลุ่มๆอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะให้ไปเห็นบ้างนะก็ไปเห็นไปมองดูผู้คนนะครับผมเองเนี่ยชอบตอนที่ไปอะไรล่ะวูกูฟไม่ใช่วูกูฟที่อารอฟาแล้วก็ไปอยู่ที่มีนาโดยที่วูกูฟที่อารอฟาเนี่ยโอ้โหชอบมาบางทีไปเดินอยู่ในกลุ่มของคนที่เขายกมือแล้วร้องไห้เนี่ยไอ้รอปภร้องไห้ไปด้วยเนี่ยมันอยู่ในบรรยากาศนะพยายามตรงนี้นะไปอยู่ตรงนั้นแล้วให้ร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะเขตฮารอมแค่ไหนเนี่ยมันมีข้อขัดแย้งกันอย่างเช่นที่มะดีนะห์ท่านว่าระหว่างโขดหินตรงนี้แต่มาตอนหลังโขดหินตรงนี้มันไม่รู้อยู่ไหนแล้วแล้วก็มัสยิดของท่านนบีเองก็เหมือนกันก่อนเนี่ยกว้าง40ศอกคำว่า40ศอกก็ประมาณ20เมตรยาว60ศอกก็ยาวประมาณ30เมตรจุดเริ่มต้นน่ะเป็นลานของเด็กกำพร้าเด็กกำพร้า2คนที่เขาว่ากัฟที่ตรงเนี้ยให้แก่ท่านนบีเพื่อสร้างมัสยิดโอ้โหตรงเนี้ยเด็กกำพร้าได้เท่าไหร่เนี่ยตั้งกี่ปีมาแล้วคนไปละหมาดที่นั่นเด็กกำพร้า2คนแต่ท่านนบีก็ไม่ยอมไปหาสตางค์มาเพื่อที่จะให้เด็กเพราะเด็กยากจนแต่ว่าอุลามะบอกฮุกกลมของเขาก็คือเด็กเขาเนี่ยได้วะกัฟที่ตรงนี้ได้วะกัฟพอตั้งใจวะกัฟแต่นบีให้เป็นฮาดียะเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนยากจนนะครับกว้าง40ยาว60แล้วตอนเนี้ยมันขยายไปขนาดไหนนะขยายไปจนกระทั่งกุบบนบีเนี่ยอยู่เกือบจะใจกลางมัสยิดเนี่ยบรรดาบางทีเราไปเรียนเราไปนั่งฟังเขาเนี่ยเขาก็บอกทำไมล่ะฝังกุโบฝังศพคนดีในมัสยิดไม่ได้งั้นเนี่ยนบียังถูกฝังในมัสยิดเลย
ข้าใจผิดนะนบีไม่ได้ถูกฝังในมัสยิดนะถูกฝังติดอยู่กับมัสยิดเป็นบ้านของท่านหญิงไอชะแต่มาขอตอนหลังด้วยความจำเป็นที่ต้องขยายมัสยิดไงขยายออกไปทางทิศเหนือก็ขยายไปสุดลูกตาเลยทางทิศใต้และตอนในสมัยกษัตริย์อับดุลลอฮ์เนี่ยเคยกำลังจะขยายกันอีกเยอะเลยนะแต่มาตอนหลังเนี่ยแกก็เสียชีวิตไปก่อนกษัตริย์ซัลมานก็หยุดหมดเลยนี่เรื่องการขยายเขาเรียกเตาเซียการขยายเขตของฮารอมสองแห่งฮารอมที่มาดีนากับฮารอมที่มักกะหยุดการก่อสร้างหมดเลยไม่รู้จะไปเริ่มก่อสร้างเมื่อไรอีกซึ่งงบประมาณก็มหาศาลในสมัยกษัตริย์อับดุลลอฮ์ต้องการที่จะให้จากกะบ้านเนี่ยขยายออกไป3กิโลแล้วก็ต้องการรองรับคนที่ไปทำฮัจญ์ได้สัก10ล้านคนต่อปีแต่ตอนนี้มันรองรับได้ประมาณ 3-4 ล้านนั่นแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันเสร็จนะโอ้โหจะคงจะอลังการมากยิ่งใหญ่มากนะครับแต่หวังว่าต่อๆไปในอนาคตคงจะมีการเตาเสียมีการขยายอีกนะฮะเขตฮารอมอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ชัดเจนนะเอาเป็นว่าพยายามเข้าไปละหมาดในมัสยิดกันแล้วกันพยายามให้ไปเนิ่นๆแล้วให้ไปอยู่ในมัสยิดกันแล้วกันนะครับอาจารย์ก็เสียงว่าพักตัวที่ผู้ชายไม่ได้ไปแล้วมาที่ที่ท่านจะได้ไม่ได้ไปที่มัสยิดใช่ไหมก็ไม่ได้สิแต่ถ้าเกิดเราไปในมัสยิดแล้วมัสยิดมันเต็มแล้วก็ต่ออะไรนั้นมันต่อแถวจากแปรประตูเรื่อยมามาถึงลานตรงนั้นเนี่ยได้ฮุกกลมในมัสยิดด้วยเพราะมันเต็มเข้าไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าข้างในยังว่างกูไม่อยากขี้เกียจเข้าไปกูเอาตรงลานตรงนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะต้องเข้าไปข้างในนะครับแต่ข้างในมันเต็มแล้วล้นออกมาข้างนอกอันไหนคนที่ล้นออกมาตรงนั้นเนี่ยได้ผลบุญแสนเท่าโดยเช่นเดียวกันแต่ข้างในบางทีผมเห็นข้างในเนี่ยโล่งเข้าไปเนี่ยโล่งกูขี้เกียจเข้าไปนั่งนอกเพราะอะไรข้างนอกเดี๋ยวละหมาดเสร็จก็เร็วดินะครับอันนั้นน่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเข้าไปในมัสยิดนะครับการสอนคนใกล้ตายให้พูดสุดท้ายของคนใกล้ตายคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือจะต้องกล่าวชะฮาดะห์จนครบประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวนะหะดีษบอกว่ามันลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้สอนให้บอกลักกีนูไม่ถึงบอกแล้วให้กล่าวตามนะบอกแล้วก็ให้กล่าวตามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อคนที่เขาใกล้จะตายกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วนี่นะหยุดแล้วไม่ต้องสอนแล้วแล้วคอยระวังดูแต่เขาจะพูดอะไรอื่นอีกไหมถ้าเขาขอน้ำกินก็เอาน้ำให้เขากินแล้วก็กล่าวใหม่สอนใหม่พอเขาสอนเขาแล้วแล้วเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วหยุดเผื่อว่าเขาจะได้ตายในประโยคนั้นไม่ใช่ขย่าวเอากล่าวอีกกล่าวอีกกล่าวกล่าวอีกกล่าวอีกไม่ใช่กล่าวเยอะๆนะให้เขากล่าวพอกล่าวจบแล้วนี่ก็หยุดแล้วขยาวกันตายพอดีไม่ต้องไปขยาวให้เขากล่าวเขาจะประโยคเดียวพอแล้วนะแล้วก็คอยสังเกตดูถ้าเขากล่าวอื่นจากนี้ไปอีกแต่ว่าคำนี้นะบอกตรงๆเนี่ยยากนะผมเนี่ยเคยไปเนี่ยใกล้ๆจะตายเนี่ยเคยมีอยู่สองมายัดเนี่ยที่บ้านป่าเนี่ยแหละไปบอกให้เขากล่าวอันนี้เป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยตัวย่อกล่าวนั่นแหละอิละฮะอิลลัลลอฮ์แกบอกรู้แล้วรู้แล้วที่ไปสอนทำไมวะเนี่ยรู้แล้วผมก็บอกว่ารู้แล้วไม่ได้ย่อกล่าวเถอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอขยันขยอหนักเข้าแกบอกกูรู้แล้วแล้วก็ไม่ยอมกล่าวแปลกไหมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดีนักนะหยาดกันนะอีกคนหนึ่งกล่าวไม่สุดลาอิลาอะไรนะลาอิลาอิลลัลลอฮ์เนี่ยกล่าวไม่ได้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลัลลอฮ์กล่าวคำว่าอิลลัลลอฮ์นี่ไม่ได้ลาอิลาอะไรนะไม่ได้หมายความว่ากล่าวได้กันทุกคนนะพี่น้องบางคนถ้าเกิดว่าทำอะไรที่ไม่ดีมาแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวใกล้ๆจะตายลาอิลาลอฮ์อย่างเดียวก็ได้เข้าสวรรค์แล้วไม่ใช่ไม่ได้กล่าวได้ง่ายๆหรอกตรงนี้ให้กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์อย่างเดียวนะไม่ใช่เริ่มแต่ก็อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่นั้นกล่าวตอนที่จะรับอิสลามอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวตอนนั้นนะครับอ่ะได้เลยโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานริซกีให้แก่ข้าพระองค์เพราะริซกีเป็นสิ่งที่ดีงามไงริซกีคือสิ่งที่ดีงามโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานริซกีให้ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์เป็นวาจาด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนจะตายด้วยเถิดขอได้เลยไม่มีปัญหา
หมือนกับบางทีผมไปพูดบรรยายที่ไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องครับผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้แก่พี่น้องให้วาจาสุดท้ายของพี่น้องก่อนจะจากดุนยานี้ให้ได้เป็นวาจาวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันเนี้ยเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้แก่กันและกันได้ความจริงขอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะไปขอให้จำร่ำจำอะไรนะได้มีความสลามัตรอมัตบารกัตจำเริญมีริซกีเพิ่มพูนเนี่ยบางทีขอริซกีมากๆเนี่ยนะพี่น้องบางทีอัลเลาะห์ให้นะพอให้แล้วบวกบาละมาด้วยมันก็เป็นริซกีที่ไม่ดีนะเอาไม่ถ้าอัลเลาะห์ให้10ล้านแต่ว่าต้องนอนห้าง ICU นะออกไม่ได้เลยจะกินอาหารก็สบายเจาะใส่ตรงคอปั่นแล้วก็หยอดกรอกใส่ไม่ต้องเคี้ยวเลยเอาไหมไม่เอาอยู่ดีแหละให้ร้อยล้านผมก็ไม่เอาอะอร่อยมันจะไปอร่อยตรงไหนแล้วเขาปั่นใส่แล้วก็อยากแอปเปิ้ลใช่ไหมปั่นแอปเปิ้ลหยอดกรอกไปตรงคอเนี่ยแล้วเวลาเข้าห้องน้ำไม่ต้องเดี๋ยวเขาเจาะอะไรนะเจาะถุงอองข้างซาฟิรุลลอฮ์อ่ะต่อไปละหมาดญะนาซะห์อิหม่ามอ่านฟาติฮะห์เร็วมะอ์มูมอ่านยังไม่กี่คำเลยฮะ อ่ะเชิญอันนี้ใช้ได้ไหมพี่น้องอันนี้อิหมัมเอ็กเพรสนี่ผมค้านหน้าด้วยอิหมัมเอ็กเพรสเนี่ยอิหมัมวนจีเนี่ยนะบอกตรงๆว่าไปละหมาดญะนาซะห์เนี่ยนะครับถ้าเป็นละหมาดญะนาซะห์ที่มัสยิดฮารอมสังเกตไหมโอ้เขาอ่านช้าดีมากเราเนี่ยอ่านฟาติฮะห์เนี่ยอ่านแบบละกูได้เลยแหละอ่านไทยทำนองได้เลยแหละแต่บ้านเรานี่มันเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ลิ้นอาหรับสักทีมันเร็วเหลือเกินแปลกมากนะอ่านหรือเปล่าบางทีสงสัยนะอ่านหรือเปล่าอันนั้นเป็นการกระทำที่ผิดไม่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้นะผมเองเนี่ยอ่านพยายามรีบอ่านให้จบแล้วก็ตักบีดแม้ว่าจะช้ากับเขาก็ตามแต่ให้อ่านให้จบก่อนเพราะว่ามันอ่านไม่จบแล้วมันใช้ไม่ได้ไงละหมาดใช่ไหมอะไรตักบีดแรกให้อ่านเลยนะฟาติฮะตักบีดที่สองศอลาวาตตักบีดที่สามอ่านดูอาบางทีตักบีดที่สามดูอาต้องยาวนะอัลลอฮฺมักฟิลละฮูวะฮามูวะฮิวะฟานต้องยาวเนี่ยไอเราเนี่ยเรียนอาหรับมานะว่ายังเร็วนะยังขวดไม่ทันมันเลยมันแปลกมากๆเลยอันนี้บอกตรงๆว่าก็ให้เราอ่านให้จบให้ดีเร็วๆกันแล้วกันนะครับแก้ไขปัญหาไปตรงนี้นะครับแล้วก็เจออิหม่ามแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยผมเดาเอาว่าไม่ใช่อิหม่ามนะเป็นคนนำละหมาดบางทีไม่รู้ไปเอาตรงไหนมาเนี่ยผมไปดูตรวจสอบดูแล้วนะคนที่จะนำละหมาดไม่ว่าจะละหมาดญะนาซะห์หรือละหมาดฟัรฎูห้าเวลาก็ตามสมควรยิ่งที่ต้องเป็นคนที่ท่องจำกุรอานมากที่สุดอ่ะสมมุติบ้านเราเนี่ยหน้าที่เป็นอิหม่ามก็ให้อิหม่ามนั่นแหละทำหน้าที่มีหรือไม่เจอไปค้นหะดีษไม่เจอนะต้องให้ลูกชายคนโตนำละหมาดบางทีล่อไป5ตักบีรอัลเลาะห์ให้เอาตรงไหนมันบางทีจะ3ตักบีรให้สลามได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาประมาทไม่เคยเป็นอิหม่ามพอเข้าไปเป็นปั๊บไอ้คนเหล่านี้แหละที่จะด่วนจีเนี่ยที่จะเร็วเพราะอะไรนะเพราะมันไม่รู้จะเอาไงมันก็อ่านเร็วเลยเนี่ยผมว่าบางทีไม่ใช่อิหม่ามนะที่ทำหน้าที่นำละหมาดญะนาซะห์พี่น้องสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือให้อิหม่ามประจำมัสยิดนั่นแหละทำหน้าที่เป็นอิหม่ามไปดูที่มัสยิดฮารอมเนี่ยอิหม่ามทำหน้าที่อย่างเช่นเชคซูเดสเนี่ยพอละหมาดมักริบเสร็จแล้วปั๊บเขาก็บอกมีญะนาซะห์นะผู้ท่านทั้งหลายจะละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ผู้ตายเนี่ยกลุ่มนี้ด้วย 5-6 คนก็ซูเดสนั่นแหละลุกขึ้นนำละหมาดดีที่สุดแล้วให้อิหม่ามประจำมัสยิดนำละหมาดผมไม่เคยเจอหะดีษนะที่บอกว่าต้องให้คนรักของคนตายนี่นำละหมาดเพื่อนรักกันหรือว่าอะไรนะให้ลูกชายคนโตให้ลูกชายของผู้ตายนำละหมาดไม่มีนะเพราะในคนนั้นนะบางทีละมุงละหมาดไม่เคยด้วยยุ่งนะครับอ่ะต่อไปเขาถามว่าเรื่องละหมาดอะไรนะอ๋อเรื่องละหมาดของหนังสือคู่มือมุสลิมเบื้องต้นนั้นใช้ได้หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าผมไม่ได้ดูนะเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูหน่อยไม่เคยอ่านนะเหมือนกันมุสลิมเบื้องต้นบอกเขาละหมาดเขาเขียนยังไงนะครับเพราะบางทีมันก็มีอะไรที่เพิ่มเติมเยอะนะอย่างวันนั้นมีคนมาถามนะถามว่าอาจารย์ทำไมนะพวกอาจารย์นะจึงอย่างเช่นศอลาวาตนบีในการอ่านตะชะฮุดแต่มีศอลาวาตนบีนะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดทำไมจะใส่ไซยีนาไปสักหน่อยนึงก็ไม่ได้อาจารย์จะตายได้ไงล่ะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาไซยีดินามุฮัมมัด
ผมก็เลยอธิบายอย่างนี้นะหะดีษของท่านนบีเนี่ยเราเนี่ยสรรเสริญท่านนบีเนี่ยทำดุลละไม่มีปัญหาใส่ไซยีนาเข้าไปปั๊บนี่นะแล้วทำไมไม่ใส่ให้หมดล่ะอาซานทำไมไม่ใส่ล่ะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลอฮ์อัชฮะดูอันนะไซยีนามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราอาซานแบบนี้ป่ะก็ไม่ได้อาซานแบบนี้แล้วทำไมไม่ใส่ให้หมดล่ะถ้าจะใส่ต้องใส่ให้หมดล่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใส่แล้วนะท่านต้องอนุญาตให้คนอื่นเขาใส่ด้วยนะไซยีนาแปลว่านายของเราใส่นี้ได้มั้ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาไซยีนาวะฮะบีบินาวะรอซูลินามุฮัมมัดใส่ไปยาวเลยเพราะอะไรทุกอย่างเป็นคำสรรเสริญของท่านนบีหมดเลยเพราะเขาที่ใส่นะเขาบอกเหตุผลคือการสรรเสริญท่านนบีเอาแล้วใส่คำอื่นบ้างไม่ได้หรอผมบอกว่าดีที่สุดเราเอาบรรทัดฐานตัดสินกันดีกว่าบรรทัดฐานอยู่ที่นบีทำพระนบีทำเนี่ยหะดีษบุคอรีมีหะดีษมุสลิมมีก็เอาหะดีษมาเป็นบรรทัดฐานแต่ผมไม่ได้ว่านะท่านผิดไม่ว่านะอย่าไปว่าเขาว่าผิดก็เคืองนะต้องว่านบีไม่ได้ทำให้มันคิดเองว่าผิดหรือถูกเท่านั้นแหละจำไว้นะพวกเรามันผิดเนี่ยไม่ใช่อย่าไปว่าไม่ได้ว่าท่านนะแต่ว่าที่ผมทำเนี่ยทำตามนบีอย่างของท่านเนี่ยไม่มีหลักฐานจากหะดีษนบีให้เขาคิดเองให้เขาหูกลมเองนะครับความสำคัญของการละหมาดดูฮาและวีเตสละหมาดดูฮาเนี่ยท่านนบีสั่งเสียให้ท่านอบูฮุไรเราะห์ทำวันละสองรอกอะท่านนบีสั่งเสียให้ท่านมูอาซอิบนุญะบัลทำวันละสองรอกอะอันนี้เป็นคำสั่งเสียของท่านนบีนะครับโดยที่ท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าอามารอนีคอลีลีสุดที่รักของฉันสั่งเสียฉันว่าอัลลาอัตรุกะที่จะไม่ให้ฉันเนี่ยทิ้งรอกอาตัยอัดดูฮาสองรอกอาตของละหมาดดูฮาเราพยายามทำไม่ได้เลยอย่างเช่นคนทำงานที่ทำงานเนี่ยสบายเลยผมว่าไปถึงที่ทำงานปั๊บบางทีก่อนเวลาแค่5นาทีเองทำสองรอกอาตทำซะมันเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆนะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนล่ะละหมาดดูฮาเนี่ยดีที่สุดเละแดดเริ่มร้อนละหมาดเวลาที่ดีสุดน่ะแดดเริ่มร้อนแล้วก็ละหมาดได้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงตะวันก่อนตะวันคอยแต่ท้ายๆนี่ไม่ค่อยดีนะเวลาที่ประเสริฐที่สุดแดดเริ่มร้อนเฮนะตัรมะดุลฟิซอนหมายถึงขณะที่ลูกอูฐเนี่ยมันนอนอยู่ใช่มั้ยพอแดดเริ่มสมร้อนๆปั๊บมันลุกจากตรงนั้นแหละแดดเริ่มร้อนเพราะมันลุกออกจากที่นั้นไปหาที่ร่มนั่นแหละเวลานั้นเพราะสมัยก่อนมันมีเวลาละหมาดตอน7โมงนะนบีบอกนั้นไม่ได้เพราะไม่มีไม่มีนาฬิกานะครับของเรานี่ก็ประมาณนี้แหละ6โมงครึ่งแดดเริ่มร้อนแล้ว7โมงแดดเริ่มร้อนแล้วก็ละหมาดตอนนั้นนะครับก็พยายามละหมาดกันทุกๆวันก็ได้นะครับละหมาดทุกๆวันได้เลยวันละ2รอกอะห์2รอกอะห์นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีอะไรเสบียงตุนๆไว้เยอะๆหน่อยนะครับฮะทำทีละสองทีละสองทีละสองได้บางรายงานฮะดีษบอกนบีทำหกทีละสองทีละสองนะบางรายงานฮะดีษบอกนบีทำแปดท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีทำทีละสองทีละสองทีละสองโดยไม่จำกัดจำนวนเลือกเอามีสามรีวายานี่แหละหกก็ได้แปดก็ได้หรือทำแบบไม่จำกัดจำนวนเลยก็ได้หรือทำแค่สองก็ได้เพราะนบีสั่งอบูฮุไรเราะห์นบีสั่งมูอาซให้ทำทีละสองวันละสองรอกอะห์นะครับมีคำถามอะไรอีกไหมกินอาหารก็แล้วทำดูนี่ผมนึกถึงฮะดีษนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยสอนหลังจากละหมาดซุบฮ์ได้มีอยู่บางวันนบีก็นั่งสอนบรรดาซอฮาบะห์พอสอนเสร็จก็เดินออกมาที่มัสยิดซอฮาบะห์บางคนก็ดึงมือท่านนบีออกไปมุมหนึ่งดึงมือแล้วก็เปิดให้ดูเนี่ยมีหินก้อนเบลอถ่วงไว้ที่ท้องซอฮาบะห์เนี่ยเปิดเสื้อให้ดูเนี่ยมีหินก้อนมาถ่วงไว้ที่ท้องยารอซูลุลลอฮ์ฉันหิวเหลือเกินเนี่ยเอาหินมาถ่วงท้องไว้ประทังความหิวนบีก็เปิดบ้างของนบีมี2ก้อนนบีก็หิวเหมือนกันของเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากนะแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยบอกตรงๆนะสุขสบายมากเรื่องของศาสนาเนี่ยในซาอุดิอาระเบียมาสอนกันแบบนี้นะแทบจะไม่ได้แล้วนะสอนกันแบบนี้แทบจะไม่ได้แล้วนะส่วนขึ้นคุตบะห์ส่วนออกอากาศส่วนพูดวิทยุส่วนพูดโทรทัศน์ตัดบทเลยแม้กระทั่ง
คุตบะเนี่ยที่มัสยิดฮะรอมต้องมีอุลามะเขียนไอ้คนขึ้นคุตบะหน้าที่อ่านอย่างเดียวไม่มีเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมไม่ได้พูดจากความคิดตัวเองไม่ได้อ่านแล้วคนกลางคอยตรวจว่ามันอ่านข้ามหรือเปล่ามันอ่านเพิ่มหรือเปล่าที่นู่นเขาเรียกว่าอ่านคุตบะไม่ใช่กล่าวคุตบะตอนเราเนี่ยโอ้โหกล่าวคุตบะกันแต่ก่อนนี่มีวิทยุโอ้โหตอบคำถามนะเจ้าหน้าที่คนไหนนักการเมืองคนไหนสกปรกเล่นกันกลางวิทยุเลยได้ไม่มีปัญหาออกอากาศตอนเนี้ยเมืองไทยมีอิสระที่สุดในเรื่องของการเอาอิสลามมาพูดเอาอิสลามมากระจายเชคที่มาจากซาอุดิอาระเบียมาเยี่ยมที่วามีบอกพวกเองเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนมากกว่าพวกข้าเพราะพวกเองเนี่ยอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ทำได้อย่างเสรีภาพในเรื่องของศาสนาเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์ไทยฮิญาบปิดบัตรได้โอ้โหสุดยอดที่สุดแล้วอัลลอฮ์โปรดปรานแก่พวกเรามากๆแต่พวกเราก็ทะเลาะกันหน้าดูทำไงหายทะเลาะยิ้มยิ้มกันบ้างไม่ได้เลยอัลลอฮ์คือทะเลาะกันเนี่ยมันนี่อย่างไวชาแนลเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์แรกๆตอนไปอยู่เชคว่าซิดดิกหาที่วะกัฟเช่าดีกว่าเว้ยไปปลูกสถานีกันเช่าเพราะว่าไม่มีสตางค์เราที่จะไปซื้อไปติดต่อนู่นอิหม่ามแถวมัสยิดตะเข้ขบเนี่ยที่วะกัฟมีเยอะแยะเลยแล้วก็จะไปเช่าเขาก็บอกติดกรรมการคนนั้นติดกรรมการคนนี้โอเคพักไว้ก่อนต่อมามีคนให้แล้วก็นึกว่าจะยังไงให้จริงหรือเปล่าโอ้โหให้จริงๆหนึ่งไร่พี่น้องหนึ่งไร่เนี่ยนะแถบนั้นเนี่ยอิดริสเพื่อนผมเรียนเทบิลาด้วยกันบอกว่าวาละ 500,000 ไร่นึงตก200ล้านรอแล้วเขาบริจาคให้แล้วก็อัลลอฮ์เมตตาจริงๆนะพวกเราช่วยกันภายใน2ปีมันมาได้ยังไง50กว่าล้านซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อกล้องใหม่แล้วก็ทำอาคารอย่างใหญ่แล้วก็ในนั้นนะมีโรงหนังเป็นมินิจุคนได้ประมาณ120-130คนผมว่ามาตรฐานที่สุดนะแต่สิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดตอนนี้นะเคยร้องไห้ออกอากาศแล้วกลัวจะแตกแยกกันพอสังเกตดูเนี่ยศูนย์กลางเรียบร้อยแล้วแตกสันติชนแตกดารุดดาริดอะไรนะซาลาฟียูนอะไรต่างเละเลยกลัวมันขอดูอาต่อรองเพราะนั้นเชลีดอจึงมีดำริว่าให้เรามีการประชุมกันทุกวันอังคารเจอกันทุกวันทุกวันทุกวันไอเรื่องที่จะมามุ้งเล็กมุ้งน้อยมันไม่มีไงนี่กลัวกลัวข้างหน้าข้างหน้านู่นเพราะว่าไอ้เรื่องแตกแยกเนี่ยพี่น้องชัยฏอนมันเก่งบอกตรงๆนะโคตรเก่งเลยชัยฏอนเนี่ยมันทำให้เราแตกแยกกันเนี่ยนะอบูนบีตายไปแล้วเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเนี่ยทัพของอาลีทัพของท่านมุอาวิยะห์มีกำลังมีอาวุธเข้าประหัตประหารกันรบกันตั้งแต่เช้ามืดหยุดพักพรุ่งนี้เช้าหลังซุบฮ์เอาต่อตายไปเท่าไหร่ซอฮาบะห์ท่านรอซูลนั่นซอฮาบะห์ท่านรอซูลชัยฏอนหลอกล่อขนาดไหนฉะนั้นเนี่ยอยู่เป็นห่วงว่าอะไรอะไรมันเสร็จแล้วนครลังคาเสร็จหมดแล้วเรามีที่ทำการเรามีพนักงานเงินแต่ละเดือนเข้ามากับอัลฮัมดุลิลละห์พอใช้อัลลอฮ์ให้เนี่ยนะแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่ชัยฏอนมันไม่ทิ้งพี่น้องต้องช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พวกเราด้วยนะอย่าได้เกิดการขัดแย้งกันอย่าได้เกิดการทะเลาะกันอันเนี้ยสิ่งนึงที่ผมกลัวไว้นะแต่ยังไม่มีอะไรยังไม่มีวี่แววอะไรเลยเพราะว่าสังเกตดูนะศูนย์กลางเนี่ยผมอยู่มาก่อนจบกลับมาแรกๆละป๋าย่อเนี่ยไปไว้กับครูอีอยู่ครูอีตอนนั้นก็อยู่กันหลายเรื่องกันพอเสร็จแล้วก็อ้าวครูแอร์แตกกับครูอีเราไปอยู่นู่นสันติชนมาตอนหลังมาสอนหนังสือศาสนูสันติชนแตกไปเป็นบรรจงเราก็ไม่รู้ไปอัดเทปบรรจงโดนเขาไล่ออกจากสันติชนนี้ก็เละเลยตรงนั้นอ้าวอยู่กับบรรจงอะไรต่ออะไรดูมาหลายที่ทุกช่องสัทธาชนยติมก็เคยอยู่มาแต่ว่าเรื่องขัดแย้งชัยฏอนไม่ทิ้งเลยซอฟิรุลลอฮ์ชัยฏอนไม่ทิ้งแล้วขัดแย้งเนี่ยเป็นจุดสุดยอดที่ชัยฏอนเรียกร้องให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ศรัทธาเกือบจะไม่มีเลยมัสยิดใดที่ในนั้นน่ะลึกๆแล้วไม่มีการขัดแย้งกันเกือบจะไม่มีนะใช่มั้ยนี่ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์กันเยอะๆนะวันนี้คุยเรื่องดุอาก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เยอะๆอย่าให้การขัดแย้งมันเกิดขึ้นในหมู่พวกเราเลยนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้กิจกรรมแบบดีๆแบบเนี้ย
อยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วก็ขอให้เจ้าภาพนะครับเจ้าของบ้านที่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้นะขอให้ตั้งใจจัดไปตลอดชีวิตเพราะไม่มีอะไรนะที่จะดีไปกว่าภารกิจของการคุยกันเรื่องศาสนาดุนยานี้ไม่มีภารกิจอันใดประเสริฐไปกว่าการพูดเรื่องราวของอัลลอฮ์พูดเรื่องราวของอิสลามนะครับและภารกิจตรงนี้ก็จะนำบารอกัตนำความเจริญมาสู่ท่านและก็ครอบครัวและก็ความดีงามที่เกิดขึ้นท่านก็จะได้รับด้วยนะครับวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอพระองค์ได้โปรดให้เราท่านทั้งหลายยืนหยัดอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วก็ขอให้เราตายจากดุนยานี้ไปในสภาพที่ลิ้นของเราเนี่ยเป่งวาจาออกมาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ท้ายที่สุดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พวกเราทุกคนได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับอามีนยาร็อบบัลอาลามีนวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์